พิธีกรวันนี้นะฮะซึ่งนี่เป็นการทอล์กคลับเฮาส์ครั้งแรกของกระผมเลยนะครับไม่เคยเข้ามาพูดเองมาก่อนฟังมาตลอดนะครับเพิ่งโหลดแอปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาฟังกันในวันนี้นะฮะหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปลาเล็กๆเราไม่ปลาใหญ่ๆเรากินซึ่งฟังดูเป็นเรื่องแบบเรื่องอะไรวะจริงๆมันเป็นเรื่องของการประมงอย่างยั่งยืนครับเพราะว่าจริงๆเราได้ยินเรื่องทะเลไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับปลาลดลงมาทุกปีอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่ผมยังเด็กเลยชาวประมงผมบ้านผมอยู่ตรังไงคุยกับชาวประมงที่ไหนก็จะบอกว่าโอ้ยปีนี้จับไม่ค่อยได้เลยแล้วได้ยินมาทุกปีว่าจับได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับทะเลเรากันแน่ไม่ว่าเป็นทะเลไทยก็ดีไม่ว่าเป็นทะเลในต่างประเทศก็ดีนะครับแน่นอนมันมีหลายปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นทั้งเรื่องระดับโลกด้วยอย่างเรื่องภาวะโลกร้อน climate change นะฮะทั้งเรื่องของมลภาวะทางน้ำเรื่องของการเปลี่ยนระดับความเป็นกรดเป็นด่างในทะเลนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในโลกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับถ้าจะเอาเรื่องโลคอลหน่อยก็คือเรื่องของการจับปลาอย่างไม่ยั่งยืนเรื่องการประมงที่ไม่มีความยั่งยืนนะครับซึ่งประมงที่ไม่มีความยั่งยืนเนี่ยเราก็พูดถึงได้ถึงทั้งแง่ของปริมาณและแง่ของสิ่งที่เราจับเข้ามานะครับผมวันนี้เราขอโฟกัสแค่ประเด็นเดียวที่อยู่ในเรื่องของการประมงอย่างไม่ยั่งยืนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายความมันออกต่อไปว่าในเรื่องเนี้ยมันสามารถมองได้กี่มุมมองได้กี่แง่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีผู้ที่จะเข้าร่วมเสวนากับเราเนี่ยในหัวข้อปลาเล็กๆเราไม่ปลาใหญ่ๆเรากินเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการจับสัตว์น้ำไวอ่อนครับจับสัตว์น้ำไวอ่อนซึ่งผมเองเนี่ยก่อนจะมาเป็นพิธีกรในวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินคำนี้มาเหมือนกันเราก็ได้ยินคำว่าลูกปลาได้ยินคำว่าปลาตัวยังเล็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าศัพท์ทางเทคนิคที่กลุ่มชาวประมงเขาใช้กันคือสัตว์น้ำไวอ่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจัดร่วมกันเนี่ยผมไม่ได้จัดขึ้นเองนะครับผมเป็นการจัดเสวนาร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านนะครับเพื่อมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันแล้วก็เสียงเนี่ยนอกจากจะอยู่ในห้องคลับเฮาส์ของเราแล้วนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงผ่านเพจ Facebook ใน Facebook ของประชาไทยด้วยนะครับสามารถไปฟังกันใน Facebook ด้วยถ้าใครยังไม่มีคลับเฮาส์นะครับใครที่มีเพื่อนคนไหนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการประมงอย่างยั่งยืนเนี่ยก็สามารถบอกเขาได้นะครับว่าไปฟังในเพจประชาไทยก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็รอให้ท่านผู้ร่วมเสวนาหลายๆคนเข้ามาร่วมกันให้ครบในห้องนี้นะครับแต่ผมขอแนะนำก่อนวันนี้เราจะมีการเสวนา2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็จะเป็นรอบแรกเนี่ยก็จะมีทั้งชาวประมงยุคใหม่ทั้งชาวประมงแบบโอลด์สคูลทำมาดั้งเดิมทั้งนายกสมาคมดักทะเลไทยนักอนุรักษ์นะครับผมนักวิชาการรวมจนถึงเชฟนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนำทีละท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเรามีชาวประมงรุ่นใหม่นะครับผมชื่อว่าน้องไฟฟ้าธันวาเทศแยมนะครับซึ่งจริงเป็นคนตั้งต้นที่จะทำให้เกิดการพูดครั้งนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นคนตั้งเพทิชันนะครับทาง change.org เรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตเลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัยเพราะอาหารทะเลกำลังจะหมดแล้วจริงๆนะครับน้องไปตั้งแคมเปญนี้มาก็เลยนำมาสู่การพูดคุยการล่ารายชื่อการสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขึ้นมาเยอะแยะนะครับน้องไฟฟ้าก็อยู่เลยในวันนี้นะครับผมคนต่อไปนะครับพี่แท็บนะครับวิโชคศักดิ์รณรงค์ไพรีนะครับท่านผู้นี้พี่แท็บเนี่ยเป็นนายกสมาคมรักทะเลไทยนะครับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับอีกท่านนึงครับพี่บรูซจิรศักดิ์มีฤทธิ์นะครับชาวประมงพื้นบ้านครับก็คือชาวประมงเลยนะครับผู้มีประสบการณ์จริงๆในการจับปลานะครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านต่อไปนะฮะก็จริงๆผมเคยคุยกับพี่เขามาหลายรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนด้านการประมงในประเทศไทยเนี่ยก็คือนักวิชาการด้านการทะเลนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และผู้ร่วมก่อตั้งเพจรีรีฟนะครับดร.เพชรมโนประวิตรนะครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับเป็นเชฟที่หลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับเป็น First Top Chef Thailand นะครับผู้มีเป้าหมายในการปลูกจิตสำนึกด้านอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนจนก่อตั้งบ้านเทพาขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ขององค์ความรู้ด้านการทำอาหารการปลูกผักและพืชสมุนไพรตลอดจนการจัดการขยะอาหารเพื่อให้ผู้ทุกคนได้ศึกษากันนะครับก็คือเชฟตามชุดารีเทพาคำนะครับทุกท่านตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องนี้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมมากันทุกคนหรือยังครับคิดว่ามาครบแล้วนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเริ่มต้นได้พอดีนะครับผมเราจะมีการเสวนา2รอบนะครับรอบแรกก็จะเป็นทุกท่านที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับรอบสองก็จะมีอีกแพนเนลอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นเสิร์ฟกันแล้วก็รอบที่3เนี่ยก็เปิดให้ผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในห้องนี้สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นถามคำถามอะไรกันได้นะครับผมเริ่มรอบแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับ
ผมขอถามจากน้องไฟฟ้าก่อนแล้วกันน้องไฟฟ้าคนไหนนะฮะช่วยอันมิวตัวเองเข้ามาหน่อยครับน้องไฟฟ้าครับขอโทษทีนะผมเพิ่งเคยเป็นครับผบ่อมยสวัสดีครับผมโอธัเคนวาครับครับผมสวัสดีน้องธันวานะครับน้องไฟฟ้าเป็นคนริเริ่มแคมเปญนี้ขึ้นมาให้คนไปล่ารายชื่อในออกใน change.org นะครับว่าหยุดกันเถิดหยุดซื้อสัตว์น้ำวัยอ่อนหยุดขายสัตว์น้ำวัยอ่อนกันทำไมถึงเริ่มแคมเปญนี้ขึ้นมามันเป็นประเด็นอะไรแล้วประสบการณ์ไหนในการเป็นชาวประมงรุ่นใหม่ที่ทำให้เราใส่ใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษครับครับส่วนตัวแล้วผมเนี่ยก็เป็นออกเรือมาตั้งแต่อายุ12ปีนะครับก็ออกเรือแบบจริงๆจังๆทีนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในทะเลก็คือเมื่อก่อนตอนที่ผมออกเรือแรกๆเนี่ยตอนช่วงอายุ12ปีเนี่ยอย่างออกปลาทูนะครับไม่ได้ปลาเนี่ยขั้นต่ำก็ต้องมี 2-300 โลอย่างน้อยได้แน่ๆครับแต่พอมาให้หลังๆเนี่ยของมันก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆจากที่เคยได้ 2-300 โลต่อวันเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้หาปลาทูเนี่ยแทบไม่ได้เลยครับครับทำให้แบบเราจะทำยังไงนะให้ทรัพยากรของเราเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบแล้วมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเราเข้าใจแต่แรกเลยไหมมันเป็นเพราะว่าการจัดสรรน้ำไว้อ่อนหรือว่ามันมีความเป็นไปได้เลยได้บ้างที่ทำให้สัตว์น้อยลงเรื่อยๆครับก็อยู่ที่หนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับครับผมก็ในการทำประมงเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบครับอยู่ในทะเลก็คือเป็นประมงที่ใช้วิธีการจับแบบแยกประเภทกับวิธีการจับแบบเหมารวมนะครับการจับแบบแยกประเภทเนี่ยก็คือเราอยากได้สัตว์น้ำชนิดไหนเราก็เอาเครื่องมือชนิดนั้นไปจับเช่นผมอยากได้ปูม้าผมก็เอาอวนปูม้าเนี่ยไปจับครับครับอยากได้กุ้งก็เอาอวนกุ้งไปจับซึ่งการจับแบบเนี้ยมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนครับแต่กับอีกแบบนึงก็คือใช้วิธีการจับแบบเหมารวมเช่นสร้างมา1เครื่องมือแต่ทําตาอวนให้ถี่ยกตัวอย่างเช่นอวนลากคู่ครับก็คือเขาจะลากไปเลยตั้งแต่กลางน้ำถึงหน้าดินลากยาวไปเลย6ชั่วโมงกู้1ครั้งสัตว์ที่มันจะติดอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเต่าปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็พวกกังปัญหาพวกที่เข้าไปอยู่ในวงที่เขาลากเนี่ยมันก็จะติดไปหมดเลยซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เขาไม่สามารถที่จะเลือกจับได้แยกจับได้ครับมันก็เลยทำให้ทรัพยากรทุกวันนี้มันลดน้อยลงครับผมก็เรียกว่าลากแบบไม่เลือกเลยใช่ครับซึ่งไม่ใช่แค่สัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างเดียวพวกสัตว์ที่ขายไม่ได้กินไม่ได้อะไรก็ติดอวนตายไปหมดได้ครับทีนี้คือสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า bycatch นะฮะแต่ว่าภาษาไทยผมไม่ได้ใจเป็นกันเรียกว่าอะไรคือสัตว์น้ำที่ไม่ตั้งใจจะจับแต่จับไปด้วยนะครับมันมีตัวอะไรบ้างครับที่เขาทำอย่างนี้กันแล้วมันโดนลากไปเยอะมากโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะจับแต่แรกเนี่ยอ๋อแบบว่าหมายถึงว่าเขาโดนแบบเครื่องมือชนิดนี้นะทำลายไปเยอะมากใช่ไหมครับหรือว่าเขาจับได้มากน้อยแค่ไหนเครื่องมือชนิดครับอาเชครับเครื่องครับเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยก็มีอยู่มันซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่เยอะอยู่นะครับที่ใช้ในการจับเนี่ยแต่จับเขาจะจับในปริมาณที่เป็นปลาเล็กมากกว่าปลาใหญ่ครับที่เขาได้มาครับมันก็จะไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้ราคาขึ้นมาว่าเขาจับปลานี่คือสิ่งที่น้องธันวาเป็นห่วงใช่ไหมครับว่าเขาจับปลาที่มันยังโตไม่เต็มวัยขึ้นมาถูกไหมใช่ครับผมโอเคเล่าเรื่องแคมเปญให้ฟังหน่อยว่าแคมเปญนี้คืออะไรแล้วมันมีจุดมุ่งหมายยังไงฮะครับแคมเปญที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเลือกไม่กินไม่ซื้อไม่ขายลูกปลาก็เพราะว่าทะเลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นของแค่ชาวประมงอย่างผมแต่ว่าทะเลเนี่ยมันเป็นของทุกคนครับทะเลเป็นของคนไทยทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ทะเลเป็นของทุกคนเป็นของสาธารณะก็อย่างที่ผมบอกก็คือเมื่อก่อนมันเคยมีเยอะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีน้อยแล้วซึ่งผมเป็นชาวประมงรุ่นใหม่ผมก็อยากให้ทะเลของเราเนี่ยมันยังมีให้จับต่อไปมันมีให้ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นส่งต่อรุ่นลูกของผมรุ่นหลานของผมต่อไปเหมือนกับที่พ่อกับปู่กับผมเนี่ยเขาทำมาต่อมาเรื่อยๆผมก็อยากให้รุ่นผมเนี่ยยังได้มีอาชีพนี้แล้วก็ยังมีอาหารทะเลของอ่าวไทยอยู่ด้วยกันเนี่ยยังมีต่อไปในประเทศไทยครับไม่อยากให้ประเทศไทยต้องอยากกินอาหารทะเลต้องนําเข้ามาจากที่อื่นจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งๆที่ประเทศไทยก็มีทะเลเหมือนกันครับแล้วมันเป็นปัจจัยใหญ่ขนาดไหนครับเรื่องการจับสัตว์น้ำไวอ่อนเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆที่กำลังมีผลกับทะเลบ้านเราการจับสัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยก็คือเหมือนตัดวงจรครับก็คือทุกวันนี้ปลาที่เราก็มีฤดูห้ามการจับก็คือฤดูการปลาวางไข่นะครับเรามีฤดูการห้ามแบบนั้นอยู่แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือปลาเขาเนี่ยไม่มีโอกาสได้โตครับเพราะเขาไปถูกจับมาก่อนเหมือนกับว่า
รุ่นพ่อผมเนี่ยถ้าโดนจับไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดรุ่นผมรุ่นน้องผมโดนจับไปด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ทรัพยากรมันหมดอย่างมากครับก็เลยแบบอยากให้ไม่ซื้อไม่ขายไม่กินสัตว์น้ําไวอ่อนครับโอเคแคมเปญที่น้องธันวาทำขึ้นมาเนี่ยคืออยากส่งไปให้ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับไม่ได้ส่งให้ใชรั่ฐครับาลไม่ได้ส่งให้กฎหมายไหนๆส่งให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมใช่ไม่ครคัุบยกับรัฐทำไมคุยกับซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะที่คุยกับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขามีการกระจายไปทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับก็ถ้าเราเริ่มได้จากตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการสื่อสารที่แบบที่ให้ผู้บริโภคเขาได้รับรู้มากที่สุดนะครับครับผมส่งไปที่ไหนบ้างครับซูเปอร์อะไรบ้างที่ตั้งใจไว้ก็จะเป็นพวกบิ๊กซีตามห้างสรรพสินค้าต่างๆครับเช่นอะไรนะครับเซ็นทรัลอะไรแบบนี้ครับโอเคใครที่สามารถอยากลงชื่อนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ change.org/babyseafood นะครับ baby seafood สะกดตรงตัวเลยนะฮะก็ไปลงชื่อกันได้ซึ่งตอนนี้ได้กี่รายชื่อแล้วครับน้องธันวาก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่5,200กว่าครับโอเคความเข้าใจของเราก็คือส่งให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเลิกขายสิ่งเหล่านี้นใะชคร่ับครับแต่ว่าหลายคนที่กินกันอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากินหรือว่ากินทุกวันเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำไวอ่อนลองยกตัวอย่างเมนูที่คนทั่วไปกินอยู่เป็นประจำได้ไหมฮะว่าอะไรคือสิ่งที่เราพูดถึงอยู่บ้างอย่างเช่นปลาข้าวสารเนี่ยครับมันไม่มีอยู่จริงครับปลาข้าวสารเนี่ยก็คือเป็นผมอาจจะจําผิดนะครับแต่ว่าผมอาจจะเรียกชื่อผิดนิดหนึ่งปลาข้าวสารมันอาจจะเป็นปลาสายไหมเนี่ยครับแบบเพียงแค่ว่าปลาตัวมันเล็กลงมาครับเขาก็เลยไปเรียกว่าปลาข้าวสารแบบเนี้ยครับซึ่งมันไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นลูกของลูกมันเป็นลูกปลาตัวน้อยๆเลยครับซึ่งปลาอวนที่เขาใช้จับเนี่ยมันก็เล็กมากครับก็เลยทําให้เครื่องมือพวกเนี้ยมันเวลาเขาไปจับเนี่ยมันไม่สามารถเลือกจับได้ครับโอเคแล้วมีอะไรอีกสักตัวอย่างหนึ่งมีไหมมีสัตว์ประเภทอื่นไหมหรือจริงเราจไมั่งใช้คครับำว่าตายเดียวนี่เราใช้คำว่าสัตว์น้ำใบอ่อนใช่ไหมมันใชมี่อะคไรรับบ้างอีกครับผมพวกสัตว์น้ำใบอ่อนเช่นมันก็มีพวกลูกปูครับปูม้าที่เราเคยเห็นตามยำตามอะไรพวกเนี้ยครับนั่นแหละครับก็ไม่ค่อยอยากให้ทานเท่าไหร่แล้วก็พวกไข่ปูนอกฝาครับโอเคเพราะฉะนั้นก็นำมาสู่แคมเปญว่าปลาเล็กๆเราไม่ปลาใหญ่ๆเรากินในใช่ครั้คงรับนี้นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องปลาใหญ่ก็จะกินได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรที่มีปลาเล็กซ่อนอยู่ในปลาใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกทีนะครับแต่ประเด็นเบื้องต้นตรงนี้คือน้องธันวาก็พยายามรณรงค์ว่าให้ทุกคนเลิกซื้อสัตว์น้ำไวอ่อนและอยากให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเลิกขายนะครับผมก็ตอนนี้ล่ารายชื่อกันอยู่ใน change.org นะครับก็กล่าวว่าประมาณ10,000รายชื่อใช่ไหมครับตอนนี้ได้5,000กว่าแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับฟังอยู่อยากไปร่วมลงชื่อตรงนี้ก็ไปที่ change.org/babyseafood นะครับขอบคุณน้องไฟฟ้ามากนะครับขอบคุณมากครับครับอ่ะเรามาถึงผู้ร่วมเสวนาคนต่อไปเมื่อกี้เป็นชาวประมงรุ่นใหม่นะครับคราวนี้เรามาคุยกับนักวิชาการแล้วก็นายกสมาคมนักทะเลไทยนะครับพี่แท็บวิโชคศักดิ์นะครับกับอาจารย์เพชรนะครับนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์นะครับขอลงข้อมูลเชิงลึกหน่อยนะครับพี่เพชรกับพี่แท็บนะครับรบกวนเปิดไมค์หน่อยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวิโชคศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่วิโชคศักดิ์พี่แท็บนะครับแล้วก็อาจารย์เพชรนะครับเริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าว่าสัตว์น้ําไวอ่อนเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับมันดูยังไงครับมีความหมายอะไรที่สามารถขยายความไปจากน้องไฟฟ้าพูดเมื่อกี้ได้หรือเปล่าครับผมเริ่มจากอาจารย์เพชรก่อนก็ได้ครับครับสัตว์น้ําไวอ่อนที่เข้าใจก็คือสัตว์ที่ยังไม่ตัวเต็มวัยอ่ะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คือในวงรอบของวงจรชีวิตสัตว์ทะเลเนี่ยมันก็คือจะเป็นช่วงวัยอ่อนเนาะแล้วที่จริงเนี่ยมันก็จะมีช่วงวัยก่อนตัวเต็มวัยนะครับแต่ว่าความหมายโดยรวมๆทั่วๆไปเนี่ยที่จริงสัตว์น้ำไวอ่อนหรือว่าสัตว์น้ำไม่ได้ขนาดเนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่ในแง่ของการจัดการประมงเนี่ยมันก็คือถือว่าเป็นความสูญเสียและความจริงมันก็เป็นเครื่องมือแรกๆนะครับในการที่จะว่าทำยังไงให้การประมงเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเรื่องของการมีการควบคุมเรื่องของขนาดนะครับความจริงในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายกันมานานแล้วเนาะไม่ว่าจะยุโรปหรือว่าในประเทศที่อาจจะมีการจัดการประมงดีๆอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีกำหนดไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขนาดเนี่ยมันก็คือห้ามจับก็คือห้ามนำขึ้นเรืออย่างเงี้ยมันก็คือที่จริงมันเรียกได้ว่าเป็นการจัดการประมง101แหละในการที่จะ
ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์พวกนี้นะครับเพราะว่าในแง่ของความยั่งยืนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีประเด็นต่อเรื่องที่ว่าเพราะว่าสิงเกิลมาแล้วเนาะว่าตกลงปลาใหญ่กินได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะถามต่อไปนะครับแต่แค่อยากรู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีกฎหมายอยู่แล้วหรอครับประเทศไทยเรื่องอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำไว้อ่อนอะไรเงี้ยพอได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วจบไปแล้วสิกลายเป็นว่ายังเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันนี้เหรอครับใช่ถูกต้องเลยเดี๋ยวผมให้คุณแท็บอธิบายดีกว่าเพราะจริงๆก็พยายามเคลื่อนไหวเนาะตอนที่เรามีปัญหาเรื่อง IUU ใช่ไหมครับมันก็มีการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่แล้วความจริงมันก็มีมาตราที่เฉพาะนะครับมาตรา57เนี่ยที่มีการควบคุมไม่ให้การนำสัตว์น้ำวัยอ่อนเนี่ยขึ้นเรือแต่ว่ายังติดอยู่ที่ว่ามันยังไม่มีประกาศของขึ้นมารองรับก็คือเขาเหมือนกับจะกำหนดไว้ว่าตามที่ระบุไว้ในของประกาศของสำนักนายกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับงั้นผมกระโดดข้ามมาทางพี่แท็บเลยแล้วกันว่าประเด็นนี้ทำไมถึงยังเป็นปัญหาอยู่ครับพี่แท็บครับครับก่อนอื่นนี่ต้องขอชมเชยน้องธันวาลนะน้องไอฟ้าเนี่ยโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับคุณนวนาสิงห์ครับครับคืออย่างต่อเนื่องจากจันเพชรนิดนึงก็คือว่าตัวสัตว์น้ำไวอ่อนก็อย่างคุณวรรณสิงห์พูดแหละคนทั่วไปอย่างพวกเราผู้บริโภคอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ยินกันจริงๆก็เหมือนกันกับอาจารย์เพชรเลยว่าโดยความหมายในยะของมันก็คือก็ตัวสัตว์น้ำที่มันยังไม่เต็มวัยนั่นแหละทีนี้ไอ้คำว่าไม่เต็มวัยก็คือตัวที่ยังสัตว์น้ำส่วนใหญ่เขาจะนับกันที่แบบว่าเขายังไม่พร้อมที่จะสืบพันธุ์ครับหมายถึงว่ายังขยายพันธุ์ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยก็นับว่าเป็นตัวไอ้วัยอ่อนแต่ทีนี้ มันจะมีวัยอ่อนหลายเลเวลอีกครับระดับทารกระดับวัยรุ่นระดับก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่คราวนี้ครับในแง่คำถามนะที่ผมสงสัยเลยก่อนแต่งงานต่างกับวัยรุ่นยังไงลองยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่น้องไฟฟ้าพูดเมื่อกี้น้องธันวานะฮะคนตั้งแคมเปญเนี่ยบอกว่าบางทีอย่างกลุ่มปลากระตักเนี่ยนะครับเขาจะมีหลายชื่อใช่ไหมที่เรารู้จักอย่างทางใต้เรียกจิงจ้างเรียกสายไหมเรียกเข้าสารอะไรเงี้ยจริงๆเขากลุ่มสายพันธุ์เดียวกันคือกลุ่มสายพันธุ์กระตักทีนี้เวลามาเรียกเนี่ยอย่างแบบทารกเบบีเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าปลาเข้าสารคือโตจากวัยเพิ่งคลอดมานิดนึงพอจะเป็นตัวแล้วเมื่อเขานิยมเรียกว่าปลาเข้าสารเพราะว่าตัวเขาขาวๆแล้วก็ตัวเล็กๆมันเหมือนข้าวสารก็เลยนิยมเรียกกันปลาข้าวสารจริงๆก็คือตัวอ่อนคือโตกว่าตัวอ่อนมันไม่ใช่ระดับ MBO นะหมายถึงว่าเป็นตัวแล้วแหละแต่ยังเป็นตัวอ่อนคิดเป็นคนอายุเท่าไหร่10ขวบได้มั้ยฮะโอ้ไม่ถึงอ่ะประมาณนั้นแหละก่อน10ขวบอ่ะคือเรียกว่ากินเด็กทารกอยู่อ่ะเราจะช่วง1ถึง2ขวบอะไรเงี้ยช่วงแรกเลยครับประมาณนั้นครับใช่คราวนี้พอเค้าโตมาหน่อยอย่างเงี้ยเค้านิยมเรียกว่าสายใหม่ก็คือเค้าจะมีความยาวยืดมาหน่อยนึงแต่ยังไม่โตเต็มที่ก็อาจจะเป็นกลุ่มเป็นวัยรุ่นก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมาเป็นพวกจริงจังพวกกระตักเนี่ยคือความหมายในยะที่ในวงการเนี้ยเขาก็หมายถึงตัวที่โตเต็มวัยแล้วก็จะยกเบิกว่าไปเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยฮะอย่างอื่นก็เหมือนกันเช่นหมึกอย่างเงี้ยนะฮะ ยกตัวอย่างหมึกกล้วยเนี่ยหมึกกล้วยตอนนี้ที่รู้จักกันเนี่ยโดยทั่วไปเวลาเราทานนะหรือว่าหาซื้อในห้างในอะไรเงี้ยก็เราจะพบมีอยู่2แบบถ้าเป็นหมึกกล้วยเลยนะก็เป็นตัวเต็มวัยส่วนใหญ่จะมักจะเรียกงั้นแต่ว่ามันจะมีหมึกกล้วยอยู่แบบนึงคือก่อนแต่งงานคือก่อนที่ก็สืบพันธุ์ได้นะเรามามีการมาแปลงคำซะแปลงชื่อเรียกไปเรียกเขาว่าเป็นหมึกกระตอยคือจริงๆแล้วเนี่ยหมึกกระตอยมันมีเหมือนกันนะฮะมีสายพันธุ์ของหมึกกระตอยเหมือนกันแต่ว่ามันคนละแบบกันคนละตัวแต่ว่าที่ผมเคยเห็นเหมือนกันนะฮะก็คือว่าก็มีการเอาลูกหมึกกล้วยเนี่ยฮะตัววัยรุ่นตัวอ่อนของเขาเนี่ยตัววัยอ่อนของเขาเนี่ยมาขายแล้วเรียกว่าเป็นหมึกกระตอยพอไปดูนี่คือลูกหมึกกล้วยทั้งหมดเลยคือทั้งแผงอ่ะลูกหมึกกล้วยล้วนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเหมือนกับว่าเราพยายามคิดเมนูนู้นเมนูนี้ขึ้นมาทั้งที่ความจริงมันคือสัตว์ประเภทเดิมที่เราเคยกินนั่นแหละแต่ว่าถูกต้องเอาตัวอ่อนเข้ามาเราก็แบบแทนที่จะไปบอกว่าอันนี้คือลูกปลานี้นี่คือลูกปลานี้เราไปตั้งชื่อเขาใหม่เลยคนผู้บริโภคก็เลยไม่รู้ว่าจริงเนี่ยนี่แหละคือสัตว์น้ำวัยอ่อนแล้วนี่คือการตัดวงจรที่ทำให้ทะเลเติมตัวเองได้ด้วยการยอมให้เขาสืบพันธุ์ก่อนแล้วค่อยจับมากินปรากฏว่าไปจับเขากินตั้งแต่อายุขวบเดียว2ขวบก็เลยเป็นการตัดวงจรนิเวศตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ๆถูกต้องครับถูกต้องทีนี้ผมอยากจะขยายความว่าผมก็
ฟังที่ถามไฟฟ้าเมื่อกี้นะคุณธันวาเนี่ยบอกว่าวรรณสิงห์ถามว่าเอ๊ะแล้วมัน ขนาดของปัญหามันใหญ่แค่ไหนผมคิดว่าตอนนี้ผมถือเล่มข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการจับของประเทศไทยอยู่นะประมาณ 2-3 ปีหลังเนี่ยหลังจากเรามีปัญหาเรื่องอยู่ๆเนี่ยประเทศไทยเราจะมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำอยู่ผมพบข้อมูลที่น่าตกใจมากๆครับคุณวรรณสิงห์ครับท่านผู้ฟังทุกคนเลยคือผมอยากเรียนถามนิดนึงวรรณสิงห์คิดว่าเราจับปลาชนิดไหนได้มากที่สุดของทะเลไทยถ้าเอาตอบแบบ common sense เราจะคิดว่าปลาทูไว้ก่อนใช่ไหมฮะผมจะบอกว่าปลาทูนี่แทบจะไม่ติดฝุ่นเลยครับสิ่งที่เราจับได้มากที่สุดในประเทศเราณปัจจุบันนี้คือปลากระตักครับโอเคคือเราจับสัตว์น้ำอยู่เนี่ยเราจับอยู่ประมาณ1,400,000 ตันต่อปีทุกปีนะครับโดยเฉลี่ยขึ้นลงประมาณนี้1,400,000 ตันต่อปีเป็นกลุ่มปลาเนี่ยประมาณ1,000,000 ตันนะครับและในกลุ่มปลาเนี่ยถูกเอาไปเป็นปลาเป็ดอันนี้เราไม่นับก่อนนะกลุ่มเป็นปลาเป็ดนี่ประมาณ300,000เหลืออีก700,000เนี่ยเป็นกลุ่มปลาทั้งหมดที่เราบริโภคใน700,000เนี่ย140,000 ตันเป็นปลากระตักเป็นกลุ่มปลากระตักคราวนี้ในกลุ่มปลากระตักเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบอีกพอเวลาเขามารายงานผลเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มปลากระตักหมดเพราะมันจับโดยการจับแบบโดยเรือจับปลากระตักเช่นลูกปลาทูลูกปลาอินทรีลูกปลาสาบหรืออื่นๆที่เป็นตัวอ่อนของสัตว์น้ำซึ่งรวมถึงปลาสายไหมและปลาข้าวสารด้วยนี่คือถามว่ามันเกิดปัญหาแบบไหนถ้าเรื่องนี้นะเดี๋ยวนะครับผมขอก่อนคือเขาจับลูกปลาอื่นได้แล้วเขาไปรวมกับจำพวกปลากระตักเหรอครับทำไมถึงทำอย่างนั้นเขาว่าเขาขี้เกียจรายงานแยกประเภทเหรอครับหรือว่าอะไรคือแรงจูงใจตรงนั้นครับไม่มีรายงานแยกประเภทนะฮะถ้าพูดถึงเมื่อกี้ว่าหลังจากที่ประเทศไทยเราแก้ปัญหาเรื่อง IUU ใช่ไหมครับก็หลายเรื่องโอเคแหละมันก็พอไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันถูกเหมือนถูกดองไว้หรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะก็คือว่าเวลาเราสร้างระบบไปโป้ขึ้นมาตอนนี้นะตามท่าเรือต่างๆคือรัฐบาลเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตรวจว่าอ้าวคุณออกเรือเนี่ยเอาคนไม่ค่อยรู้เรื่องอธิบายให้เขาฟังนะไปโป้คือเอาง่ายๆคือศูนย์ที่จะเป็นของรัฐบาลที่คอยตรวจว่าคนออกเรือไปเนี่ยใช้ประมงถูกกฎหมายไหมแล้วก็ใช้แรงงานเถื่อนไหมเพราะขากลับเข้ามาคุณจับอะไรกลับมาอะไรเงี้ยต้องรายงานเขาเรียกว่าไปโป้เอาง่ายๆอย่างนั้นว่าเป็นศูนย์ที่คอยเก็บข้อมูลการทำประมงในประเทศเราซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากประเทศไทยโดนใบเหลืองใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกต้องโอเคทีนี้ในไปโป้เนี่ยเขาจะเก็บทุกอย่างว่าวันลากออกไปรอบนี้เท่าไหร่กลับมาจับมาได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่มีข้อกำหนดว่าต้องรายงานว่าเป็นปลาแยกสปีชีส์ว่าอะไรแค่ไหนได้บ้างไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นและสองสมมุติว่าผมได้รับอนุญาตเป็นเรือจับปลากระตักเนี้ยนะกลับมาผมอาจจะจับลูกปลาทูมาทั้งหมดก็ไม่ผิดกฎหมายครับหรือจะจับลูกปลาอื่นมาก็ได้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีข้อกำหนดตรงนั้นซึ่งเป็นข้อกำหนดที่รัฐมนตรีเขายังไม่ประกาศกำหนดอย่างที่อาจารย์เพชรบอกนะครับผมโอเคผมขอกลับมาที่อาจารย์เพชรนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เพชรครับถ้าเราพูดเอาเรื่องจับสัตว์น้ำไว้อ่อนวางไว้ก่อนปกติเนี่ยความยั่งยืนทางการประมงมันคือมันเราต้องมองมันยังไงครับทะเลเขาเติมตัวเองยังไงมนุษย์ต้องจับปลาแล้วมีแนวคิดแบบไหนอยู่ในหัวถึงจะทำให้ทะเลเติมตัวเองได้เรื่อยๆจนเราไม่ไปทำให้เขาหมดปลาขนาดนี้ครับที่จริงเวลาพูดถึงปลาผมว่ามันก็ยากนิดนึงตรงที่เป็นอาหารของมนุษย์โดยตลอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองปลาแบบเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดลองนึกสภาพว่าทะเลหรือว่ามหาสมุทรมันคือระบบนิเวศที่ใหญ่มากนะครับจริงๆปลาเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับสัตว์ป่าบนบกนั่นแหละตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศป่าไม้เนาะเวลาพูดถึงระบบนิเวศเราพูดถึงสัตว์ป่าเนี่ยเราจะค่อนข้างเข้าใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมเสือต้องมีป่าป่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าถ้ามีเสือเนี่ยก็แสดงว่ายังมีเหยื่ออยู่นะครับเราก็เลยจะเริ่มยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ต่างๆมันถึงสำคัญแต่พอมันถึงปลาเนี่ยมันปรากฏว่าจริงๆแล้วปลาเนี่ยทำหน้าที่บทบาท
เหมือนสัตว์ป่าบนบกนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลที่มันอุดมสมบูรณ์ได้มันก็ต้องมีความหลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็ปลาเนี่ยมันก็มีทั้งสัตว์ผู้ล่าเนาะอย่างเช่นเสือเนี่ยได้รับการอนุรักษ์ใช่ไหมแต่ว่ากดทะเลเนี่ยฉลามปัจจุบันเองก็ยังไม่ได้รับการอนุรักษ์นะครับยังมีการใช้ประโยชน์อยู่ทั้งที่มันเป็นปลาก็จริงแต่ว่ามันปลาที่ขยายพันธุ์ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยปัญหาโดยรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มหาสมุทรทั่วโลกเผชิญอยู่ก็คือการจับปลาออกมามากเกินไปนะครับปลาที่มันทำหน้าที่เป็นนั่งเหมือนกวางบนบกไงนะเหมือนกวางเหมือนเสือเหมือนทำหน้าที่ทุกอย่างในการที่จะทำให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็เลยถูกใช้ประโยชน์แบบยิ่งชนิดไหนเป็นที่ต้องการก็ยิ่งถูกนำมาเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างปลาล่าเหยื่ออย่างทูน่าอย่างเงี้ยนะครับปลาคอดอะไรอย่างเงี้ยปลาที่มันเป็นปลาเศรษฐกิจแล้วก็ถูกจับมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มมีการบิดเบี้ยวของระบบนิเวศนะครับแล้วมันก็สิ่งที่มันจะซ้ำเติมไปอีกเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้กันเรื่องของการประมงผิดกฎหมายเนี่ยเครื่องมือหรือประมงที่จะบอกว่าเป็นทำลายล้างก็ได้ก็คือเครื่องมือประมงแบบที่มันไม่ค่อยเลือกชนิดนะครับเพราะนั่นทำให้เราไม่รู้เลยว่าจับออกมามากเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนั้นก็คือปัญหาแล้วสิ่งที่เราพบก็คือว่าข้อมูลที่มีการศึกษาเนี่ยปลาขนาดใหญ่ทั่วโลกตอนนี้ประชากรจากที่เคยมีอยู่เมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยลดลงกว่า 90% นะครับก็คือในเชิงไบโอแมสเนี่ยมันลดลงเยอะมากนะครับ มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มมีการจับปลาที่อาจจะไม่เคยกินกันมาก่อนก็ได้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของตลาดอาหารทะเลเหมือนกันนะครับเขาจะพยายามหาสิ่งที่ผู้บริโภคอาจจะไม่เคยคุ้นชินบางทีอาจจะเป็นการเปลี่ยนชนิดบางทีก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือบางทีก็คือการจับสัตว์วัยอ่อนแล้วก็มารีแบรนด์เป็นอาหารทะเลชนิดใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีอย่างนึงนะครับซึ่งแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนก็คือปรากฏการณ์ที่ว่าปลามันถูกจับออกมามากเกินไปแล้วก็ปลาที่เมื่อก่อนยิ่งปลาที่มันเป็นที่นิยมเยอะๆเนี่ยพอมันหมดไปมันก็เริ่มจะต้องไปหาปลาชนิดอื่นๆเข้ามาแทนนะครับอย่างคือผมยกตัวอย่างประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีกระแสเรื่องของปลานกแก้วนะครับอันนี้จริงๆบ้านเราก็ไม่ค่อยกินกันเนาะในระดับแมสในระดับคนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินกันนะครับนักลงน้ำชอบเพราะว่ามันก็เป็นปลาสวยงามแต่ก็มีความพยายามนะครับในการที่จะหาตลาดเหมือนกันใช่ไหมเอามาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วก็ในขณะที่นักวิจัยนักวิชาการเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเกิดปะการังฟอกขาวอยู่ด้วยแล้วก็ปลากินพืชกลุ่มพวกปลานกแก้วเนี่ยในเชิงระบบนิเวศเราก็รู้กันว่าเขาทำหน้าที่สำคัญมากในการที่จะควบคุมไม่ให้สาหร่ายเนี่ยมาขึ้นปกคลุมนะครับแล้วก็ซับสเตรทหรือว่าพื้นผิวของปะการังหรือแนวที่ปะการังมันอาจจะตายไปเนื่องจากการฟอกขาวเนี่ยมีโอกาสที่ตัวอ่อนปะการังเนี่ยกลับมาเกาะได้เกิดใหม่นะฮะอันนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนมากเลยในแง่ของการรักปะการังเนี่ยถึงกับมีแคมเปญบอกว่าถ้าจะอนุรักษ์ปะการังนะต้องเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์ปลานกแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็เริ่มมีการใช่ก็เริ่มมีการทำให้คนเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราจะอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดการประมงให้มันยั่งยืนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเพนพอยต์หลักเพราะว่าอย่างที่สิงห์ถามว่าเฮ้ยแล้วตกลงมันต้องจับยังไงไม่มันถึงจะยั่งยืนจริงๆนะครับในเชิงการประมงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีมากเลยนะฮะว่ามีนักนาการถ้าเกิดว่ามันเป็นชนิดที่เรารู้เนี่ยมีการศึกษาอัตราการเกิดอัตราการตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเส้นทางการอพยพเนี่ยก็ออกมาเป็นหมายถึงว่าเป็นปริมาณที่จะอนุญาตให้จับได้เพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถที่จะทดแทนประชากรได้ทันนะฮะเหมือนที่เขาอธิบายง่ายๆว่าถ้าเกิดคือคุณใช้ดอกเบี้ยถ้าคุณใช้ดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นมาอันนั้นก็ถือว่าเป็นความยั่งยืนใช่ไหมนะคุณไม่ไปกินต้นทุนตัวเองแต่สิ่งที่เราเห็นปัจจุบันก็คือไม่ใช่กินต้นทุนเฉยๆแล้วล่ะแต่ผมว่าคิดว่ามันเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองเนาะที่จริงชาวประมงเขาไปเปรียบเทียบอยู่เห็นชัดๆก็คือการจับสัตว์น้ำไวอ่อนก็ดีการจับแบบในลักษณะของการทำลายระบบนิเวศไปด้วยอย่างเช่นอวนลากเข้ามาในใกล้ชายฝั่งมากที่ลากเอาแนวปะการังไปหมดลากเอาแยกทะเลไปหมดอย่างเงี้ยมันก็คือการทุบหม้อข้าวนะครับซึ่งจริงๆผมว่าปัญหาของทะเลเนี่ยความที่มันเป็นระบบนิเวศแบบเปิดที่มันทุกคนเข้าถึงหมดใช่ไหมครับแม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกฎหมายในการที่เอื้อให้ชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะดูแลสมมติว่าพื้นที่ที่เขาสามารถควบคุมได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทะเลที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดอนุญาตเนี่ยถ้าไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์เนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปทำประมงได้หมดนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาฟัง
ที่เพชรพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าเรามองเหมือนปลาเป็นสัตว์บกเนี่ยเหมือนเราเข้าป่าไปจับสัตว์ป่าตลอดเวลาเลยใช่ไหมแบบนี้ใช่ใช่ครับเออแล้วเพลิงป่ามันใหญ่มากเออเราก็เลยคิดว่ามันไม่หมดแต่จริงๆแล้วมันกำลังมีปัญหาอยู่เลยนะครับครับแล้วก็คือเครื่องมืออย่างที่บอกว่าเครื่องมือการจัดการประมงใช่ไหมครับก็คือมันมีได้หลายแบบเนาะเรื่องอย่างตั้งแต่การควบคุมจำนวนเรือนะครับอย่างการแก้ไขปัญหา IUU ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการเอาเรือมาจดทะเบียนให้มันรู้จำนวนเรือแน่ๆนะฮะต่อไปอาจจะมีการจำกัดเครื่องมือนะครับตอนนี้เราก็มีจำกัดว่าพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยก็คือห้ามประมงขนาดใหญ่นะฮะห้ามประมงพาณิชย์เข้ามาเรือมากกว่าติด10ตันกรอสห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องมือแต่เครื่องมืออีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือพื้นที่เขตอนุรักษ์ใช่ไหมครับที่ควรจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับห้ามจับปลาซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงกันเนี่ยไอ้เขตอนุรักษ์เหล่านี้มันก็เหมือนกับธนาคารนั่นแหละที่เราเอาเงินมาเก็บเอาไว้นะครับเป็นที่ที่สัตว์น้ำไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นวัยอ่อนวัยแก่เนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นอันตรงนี้เองเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผมพูดถึงไอ้เรื่องปลาตัวใหญ่อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือโอเคเรื่องสัตว์น้ำวัยอ่อนเนี่ยเราผมคิดว่ามันเป็น101เลยว่าทุกแทบจะทุกประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างมีการควบคุมอยู่แล้วเพราะมันการตัดวงจรแต่ว่างานจริงๆงานวิจัยระยะหลังก็บอกด้วยนะครับว่าสัตว์ปลาตัวเมียที่แก่เนี่ยเป็นเครื่องผลิตสัตว์น้ำที่แบบทรงประสิทธิภาพมากคือยิ่งปลาตัวใหญ่ยิ่งแก่ยิ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะผลิตไข่ออกไข่เนี่ยมากกว่าตัวปลาสาวๆเนี่ยเป็นร้อยเท่าก็มีนะครับหลายๆชนิดเนี่ยแทบจะทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการควบคุมแล้วเหมือนกันว่าถ้าเกิดปลาที่มันมีขยายขนาดใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ควรจะเก็บเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเริ่มมีการไอ้ขนาดไซส์ลิมิตเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งขนาดที่เล็กที่สุดเนาะที่ไม่ควรจะจับกับขนาดที่ใหญ่มากๆไปด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องเก็บเอาไว้เหมือนกันเปลี่ยนหัวข้อใหม่เป็นปลาเล็กๆเราไม่ปลากลางๆไปกินนะครับเออขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อย่าใหญ่เกินไปอย่าเล็กเกินไปนะครับแต่เดี๋ยวผมขอจบของทางทั้งสองท่านไว้ก่อนเพราะว่าเรามีผู้ร่วมเสวนาอีกหลายท่านนะครับผมเดี๋ยวจะขอคุยกับชาวประมงตัวจริงนะครับจากเรื่องประสบการณ์จริงๆในการลงทะเลนะครับพี่บูสจิรศักดิ์นะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับมาจากจังหวัดประจวบครับพี่บูสครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับพี่มันติแล้วก็พี่น้องที่รับฟังขับเฮาอยู่นะครับครับสวัสดีครับพี่บุ๊ทก็คือเป็นชาวประมงแบบว่าออกทะเลทีละเป็นเดือนๆอะไรอย่างนี้ป่ะครับชีวิตไม่ครับผมเป็นชาวประมงพื้นบ้านครับก็คือออกประมาณสักหยุดแล้วแต่เครื่องมือที่เราจะออกไปจับนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปจับปลาทูเราก็ออกตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วก็หาปลาพอตีห้าเราก็ปล่อยอวน6โมงเช้าแล้วก็สระอวนแล้วก็กลับเข้าฟังใช้เวลาทำประมงวันเช้าคือเป็นใช่ครับไปเช้ากับสายอะไรเงี้ยครับเริ่มตั้งแต่คำว่าประมงพื้นบ้านก่อนเพราะว่าคนอย่างผมอยู่เมืองเนี่ยผมก็ได้ยินว่ามันมีเรือประมงที่ออกไปเป็นเดือนๆเลยบางทีเกือบปีด้วยซ้ำกว่าจะได้กลับมานะครับแล้วก็มีเรื่องของชาวประมงพื้นบ้านอีกต่างกันยังไงครับระหว่างเรือประมงแบบนั้นที่เป็นเรือขนาดใหญ่กับชาวประมงพื้นบ้านครับจริงๆแล้วประมงพื้นบ้านก็คือประมงที่เป็นชาวประมงที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านอยู่ขอบชายฝั่งนะของประเทศที่ใช้เรือขนาดเล็กออกทำมาหากินออกจับปลาประมงพาณิชย์ก็คือเรือที่ทำอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นเรือที่เป็นท่าแก่แพปลาที่จ้างคนมาเป็นไต่แทนจ้างลูกน้องจ้างคนออกเรืออันนี้เขาก็จะจับอยู่ที่1วันถึง1อาทิตย์จะเข้าฟังประเภทที่3ก็คือประมงนอกน้ำที่จะต้องออกไปจับไกลนะครับเป็นประมงพาณิชย์ที่ต้องไปทำประมงนอกประเทศนะครับครับผมโอเคทีนี้สัตว์น้ำวัยอ่อนเนี่ยมันถูกจับมาได้ยังไงครับประมงพื้นบ้านเองเราก็จับหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่มีการคิดถึงสิ่งแวดล้อมหรือมันเป็นความตั้งใจว่าจะต้องจับให้ได้เลยหรือว่าอะไรครับจริงๆแล้วในฝั่งคิดของผมนะครับผมเป็นชาวประมงมาตั้งแต่ผมทำประมงตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับตอนนี้อายุ36ปีที่ทำประมงมานะครับก็เห็นนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นประสิทธิภาพของเครื่องมือที่มันพัฒนาขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราหาปลากันด้วยใช้ระบบเขาเรียกไปหาปลาก้อนก็ใช้ไฟฉายแย้มหาปลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จับเป็นวางจับเป็นปลากล้อนนะครับ
เรืออวนดำก็เหมือนกันนะครับเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้อวนล้อมจับนะครับก็หาปลาด้วยใช้ระบบโซน่าดาวเทียมนะครับซาวเดอร์แล้วก็มาพัฒนาการก็คือมาใช้เรือปันไฟนะครับอันนี้คือพัฒนาการของการจับปลานะครับสัญชาตญาณของลูกปลาครับเขาจะชอบแสงไฟนะครับเวลาที่มีแสงไฟอยู่กลางทะเลเนี่ยลูกปลาก็จะไปอาศัยตอมอยู่บริเวณขอบไฟทีนี้พอไปอยู่มากๆไปอยู่ปนกับปลาใหญ่ก็พอเขาจะวางเขาก็จะค่อยๆลดไฟลงมาให้วงไฟมันอยู่เฉพาะวงล้อมของอวนนะครับแล้วปลามันก็จะเข้ามาอยู่ใต้ท้องเรือหมดเลยแล้วมันก็จะวางล้อมแล้วก็ฟ่านหมานชักเอาขึ้นมาหมดอันเนี้ยมันเราเห็นพัฒนาการที่มันไม่ได้เลือกจับสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าปลาเล็กปลาใหญ่ไม่ตั้งใจแต่ว่าแค่จับแล้วไม่คิดถึงเขาก็เลยจับเขาขึ้นมาด้วยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจับแต่แรกแล้วมีบ้างไหมครับที่ตั้งใจจับแต่แรกเลยว่าอยากได้ปลาตัวเล็กมามันก็จะมีเครื่องมือวนล้อมปันไฟของปลากระตักครับที่มันก็ไม่ได้ตั้งใจแหละครับแต่ว่าด้วยขนาดตาอวนที่มันเล็กเขาเรียกว่ามุ้งนะครับใช้มุ้งไปจับปลาอย่างนั้นนะมันก็คือเครื่องมือมันเจตนาที่จะจับอย่างถ้าเป็นอวนล้อมดำเนี่ยจะใช้ตา2เซน 2.5 เซนนะครับทำไปเป็นตาอวนมาเป็นปลากระตักเนี่ยมันจะใช้ 0.5 0.7 มิลนะครับไปจับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราคิดว่ามันจงใจที่จะจับลูกปลาโดยเฉพาะครับแล้วมันไม่ผิดกฎหมายหรอครับเครื่องมือพวกนี้ตอนนี้เขาก็ไม่ให้จับในเวลากลางคืนหลังจากที่มันมีการพูดคุยกันก็มันมีงานวิชาการบอกว่าปลาที่มันถูกจับในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะปนมากับปลากระตักเยอะดังนั้นห้ามจับปลาในเวลากลางคืนให้จับตอนพระอาทิตย์ขึ้นได้แต่มันก็ยังมีเครื่องมืออีกประเภทนึงที่ยังไม่ได้ห้ามก็คืออวนครอบชอนยกอันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับก็ยังทำประมงได้อยู่แล้วก็ด้วยวิธีการของชาวประมงที่พูดง่ายๆว่าเข้าไม่ให้จับในเวลากลางคืนใช่ไหมครับเราก็ปันไฟแช่ไว้เพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเราก็วางล้อมอันนี้มันก็เข้าคายมันก็หมดนะครับมันก็คือปันแช่ไว้เลยแล้วก็พอพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็วางล้อมเลยพอทางเสร็จก็พระอาทิตย์ขึ้นก็กลายเป็นถูกกฎหมายไปอ๋อโอเคมีทริคแบบนี้แปลว่าถึงแม้มีกฎอยู่แต่ความร่วมมือหรือว่าการบังคับใช้ก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับเราบางคนมันมองเป็นมูลค่าไปแล้วครับอย่างเช่นถ้าหาปลาไม่เจอถ้าไปวางเรือแล้วไปวางเรือปันไฟยังไงก็ต้องได้ค่าน้ำมันได้ค่าสวยเขามองไปอย่างนั้นมากกว่างั้นแปลว่าการแก้ที่กฎหมายเนี่ยเทียบกับการไปทำอย่างที่เราทำพยายามอยู่ตอนนี้คือล่ารายชื่อไปบอกซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเลิกซื้อเถอะพี่บูธมองว่าอันไหนจะได้ผลมากกว่ากันระหว่างกฎหมายกับการเปลี่ยนที่ผู้บริโภคแล้วผู้ขายคิดว่ายังไงฮะผมว่ามันต้องควบคู่กันไปทั้งสองอย่างนะครับในโซนเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยซึ่งตอนนี้บทลงโทษที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลได้ระดับนึงนะครับในส่วนของที่เราไปพยายามไปขอความร่วมมือจากซูเปอร์มาร์เก็ตจากผู้บริโภคเนี่ยอันเนี้ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราสังเกตได้นะปัจจุบันนี้อาหารทะเลที่มันแพงขึ้นเพราะว่าสัตว์ทะเลมันหายากนะครับถ้าวันนี้ผู้บริโภคอยากกินอาหารที่ถูกลงนะครับก็ต้องมาช่วยกันรณรงค์ต้องมาช่วยกันไม่ซื้อไม่กินไม่ขายพวกนี้ครับผมว่ามันมีผลกระทบกับทุกคนในประเทศนะครับถ้าปลาหมดทะเลครับสมมติว่าตอน10ขวบที่พี่บูธเริ่มจับปลาเนี่ยมีสัตว์ทะเลอยู่ 100%ตอนนี้อายุ46ผ่านมา36ปีตอนนี้เต็ม100เหลือเท่าไหร่ครับจากความรู้สึก40ครับ40หายไป 60% เกินครึ่งแล้วนะฮะใช่ครับมันกระทบวิถีชีวิตยังไงแปลว่าเราต้องออกทะเลนานขึ้นออกไกลขึ้นหรือว่าเราต้องจนลงหรือมันกระทบชีวิตยังไงบ้างครับมันก็เป็นความเป็นอยู่มันก็คงเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่ชาวประมงพื้นบ้านทั่วประเทศเนี่ยที่อยู่ได้เนี่ยก็คือพื้นที่ไหนที่มีเรื่องงานอนุรักษ์งานทุ่งฟูควบคู่กับทำประมงเนี่ยหมู่บ้านนั้นอยู่ได้ครับมันต้องทำประมงควบคู่กับการอนุรักษ์ไปด้วยครับมันถึงจะอยู่ได้ครับแต่ถ้าเราจับอย่างเดียวก็หมดเหมือนกันครับ
แล้วชาวประมงจำนวนมากตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมุมมองหรือยังระหว่างการหากินอย่างเดียวกับการอนุรักษ์และหากินไปด้วยหรือว่ายังเป็นส่วนน้อยอยู่ที่เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ครับผมว่าส่วนมากครับเราจะเห็นได้จากทุกจังหวัดทุกแทบทุกหมู่บ้านนะครับจะต้องมีกลุ่มนะครับมีการรวมกลุ่มทําบ้านปลาทําธนาคารปูอะไรพวกนี้ครับดูแลสิ่งแวดล้อมมันมีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเห็นผลได้ชัดนะครับหลังจากที่อย่างหมู่บ้านเราเองเนี่ยจากเมื่อก่อนเราไม่เคยทําอะไรเลยเราจับอย่างเดียวหมดครับแต่หลังจากที่เรามาฟื้นฟูเรามาดูแลทะเลเนี่ยระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยเรายังไม่เคยไปหากินที่อื่นเลยหากินอยู่บริเวณหน้าบ้านเราที่เดียวเลยครับมันอยู่ได้ครับโอเคซึ่งแปลว่ามันก็ต้องเป็นลูกโซ่ไปไม่ได้อยู่แค่ประมงอย่างเดียวอยู่ถึงผู้บริโภคด้วยอยู่ถึงนักธุรกิจด้วยอยู่ถึงภาครัฐด้วยนะครับผมใช่ครับโอเคครับขอบคุณพี่บูสนะครับเดี๋ยวผมขอวกกลับมาที่พี่แท็บอีกนิดนึงนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าทำไมเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลเนี่ยต้องเน้นรณรงค์ที่ประเด็นสัตว์น้ำไวอ่อนครับทำไมถึงอยากรณรงค์เรื่องนี้กันเป็นหลักครับมันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมที่ทำให้ปลาในไทยน้อยลงทำไมถึงเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในทะเลไทยครับคือจริงๆอย่างที่อาจารย์เพชรพูดพี่บูธพูดนะฮะก็คือปัญหาเรื่องการประมงแบบทำลายล้างมันมีหลายมิติหลายปัจจัยที่มันส่งผลแต่ทีนี้หลังเนี่ยผมพูดแบบว่าหลังจากตามศึกษามันนี่20ปีนะครับแล้วก็หลังอายุยูมาเนี่ย 5-6 ปีเนี่ยเราพบข้อมูลที่ชัดค่อนข้างชัดเจนว่าณปัจจุบันเนี่ยที่มันยังเป็นช่องโหว่มากๆแล้วก็ที่ผมขอบคุณน้องธันวาว่าเรื่องสัตว์ว่านใบอ่อนนี่แหละที่ประเทศไทยเรายังเป็นช่องโหว่ที่สำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในทัศนะผมนะครับคืออย่างที่อาจารย์เพชรพูดว่าสัตว์น้ำเนี่ยเขาจะมีระบบห่วงโซ่อาหารอยู่นี่ผมกำลังจะบอกเมื่อกี้ว่าไอแสนกว่าตันที่เราจับขึ้นมาเนี่ยตัวกระตับกับสัตว์น้ำไวอ่อนเขาจะมีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งในห่วงโซ่อาหารก็คือเขาจะทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆนะครับอย่างที่ก่อนที่จะโตขึ้นมาเนี่ยโอเคมันอัตราการตายคำว่าอัตราการตายก็หมายถึงไปเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำตัวอื่นคราวนี้พอมนุษย์เราเนี่ยอย่างสังคมไทยเนี่ยเราไปดึงเอาห่วงโซ่ที่สำคัญที่สุดคือหวงเขาเรียกว่าตัวที่มันโตจากมากกว่าแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์ก็คือตัวอ่อนของสัตว์น้ำนี่แหละมันเป็นห่วงโซ่ที่ต่ำที่สุดที่มันเคลื่อนไหวได้พร้อมที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยมันถูกดึงมาใช้มากที่สุดในปัจจุบันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันแสนกว่าตันนะครับในทุกๆปีที่เรากำลังดึงขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยที่เราใช้งานศึกษาแบบว่าโอเคจับได้เท่านี้ตายไปเท่านี้เหลือที่ยังยืนได้เท่านี้แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้คำนึงถึงคือฐานะที่สำคัญของเขาก็คือเขาทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นและอย่างที่ผมจะเรียนก็คือว่าตอนนี้สัตว์น้ำชนิดอื่นเขากำลังกินลูกของตัวเองนะครับคือ เมื่อปลากระตับมันถูกดึงออกไปจากระบบเมื่อตัวอ่อนถูกดึงไปจากระบบลูกปลาทูถูกดึงไปจากระบบแทนที่จะทำหน้าที่ในการเป็นอาหารสัตว์อื่นๆเช่นปลาอินทรีปลาสาบปลาอื่นๆที่กินสัตว์น้ำด้วยกันเป็นอาหารเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสัตว์น้ำนะครับอาหารเขาจะหมดไปเราลองนึกถึงบ่อน้ำหรือว่าสระน้ำที่เราเลี้ยงปลาก็ได้เรามีแม่ปลาดุกอยู่เราลองปล่อยให้เขาอดอาหารแล้วเราปล่อยลูกปลาดุกตัวอ่อนลงไปดูรับรองไม่เกิน1ชั่วโมงเกลี้ยงนี้ทะเลไทยเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาอันนี้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆ มากกว่าเรื่องแม่ปลาด้วยซ้ำที่ผมมองในทัศนะผมนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าทุกคำที่เราเคี้ยวปลาข้าวสารทุกคำที่พวกกำลังกินปลาถูกแก้วทุกคำที่เรากำลังเคี้ยวหมึกกระตอยซึ่งเป็นลูกหมึกกล้วยเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราไปส่งเสริมการเขาเรียกว่าไปดึงเอาห่วงโซ่อาหารที่มันจำเป็นในระบบนิเวศซึ่งถ้าระบบนิเวศนี่มันพังนะครับลูกสัตว์น้ำทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มกินลูกของตัวเองและกินลูกของคนอื่นซึ่งหมายถึงว่าปลาทูด้วยกันลองไปผ่าท้องดูเลยครับหมึกเนี่ยเขาจะกินลูกปลาเป็นอาหารเขาจะกินกระตับเป็นอาหารเมื่อกระตับไม่มีในระบบนิเวศเขาจะมากินลูกปลาทูมันจะหมุนไปอย่างนี้คราวนี้ อันนี้ผมก็เลยคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ที่กำลังขาดอยู่แล้วก็
การที่มีคนตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากๆที่จำเป็นให้ผู้บริโภคทั้งสังคมได้ร่วมรับรู้เรื่องนี้ว่าทะเลผมประเมินว่ามันกำลังจะเผชิญหน้ากับความวิกฤตใหม่อีกรอบก็คือวิกฤตอาหารสัตว์น้ำด้วยกันไม่ใช่แค่อาหารของมนุษย์นะฮะคือผมไม่ได้พูดถึงว่าชาวประมงพื้นบ้านน่าสงสารแบบไหนหรือว่าคนยากคนจนจะเข้าไม่ถึงสัตว์น้ำแบบไหนแต่ผมกำลังบอกว่าเราจะล่มทั้งระบบเพราะเราดึงของอาหารขอแป๊บนึงนะครับมาใช้สรุปก็คือว่าเราไปมองว่าปลาเป็นแค่อาหารเราอย่างเดียวเราลืมคิดว่าปลาต้องเป็นอาหารของสิ่งอื่นๆในทะเลด้วยกว่ามันจะตกทอดมาเป็นสัตว์น้ำที่เราจับมากินได้มันต้องมีอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเลเยอร์มาเรื่อยๆเราไปดึงขั้นตอนไหนออกเหมือนบันได1ขั้นมันล้มทั้งแผงเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ๆครับอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยเรากำลังทำลายมูลค่าในทางเศรษฐกิจด้วยนะฮะอย่างเราไปดึงเอาลูกปลาทูมากินเราไปดึงเอาปลาข้าวสารมากินเนี่ยนะครับแม้ว่าโอเคมันเหมือนกับว่าโอเคดีดูมันกรอบอร่อยดีนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับมันกลายเป็นว่าถ้าเขาปล่อยเขาโตเต็มวัยอย่างเช่นปลาทูนะครับปลาทูปลาลังเนี่ย6เดือน8เดือนเขาแต่เต็มวัยเต็มวัยเนี่ยเขาประมาณกิโลละเฉลี่ยบวกลบ100บาทประมาณ10ตัว12ตัวเนี่ยไม่เกิน15ตัวก็100บาทแต่เราเอา 1,000 ตัวมากินในกิโลละ 1,000 บาทอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเรากำลังทำลายเรื่องเศรษฐกิจมูลค่าแต่ละปีเนี่ยเราจับสัตว์น้ำเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าล้านกว่าตันนะฮะมีอย่างเฉพาะกลุ่มปลากระต่ายเนี่ยแสนกว่าตันไปแล้วถ้าเอาทั้งหมดมาคิดเป็นมูลค่าณปัจจุบันเนี่ยทั้งปลาเป็ดเอ่ยทั้งลูกปลาสัตว์น้ำวัยอ่อนเอ่ยเนี่ยเราทำรายได้อยู่ประมาณปีละแสนกว่าล้านต่อปีนะครับแสนกว่าล้านแต่ถ้าปล่อยให้เขาโตขึ้นมาเราจะมีมูลค่ามหาศาลเลยจากสิ่งที่สูญเสียไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่แคมเปญนี้ตอบโจทย์ okay. น้องธันวาน้องไฟฟ้านี่ตอบโจทย์เรื่องนี้ผมขอสรุปที่พี่แทบพูดนะครับว่าการที่เราทำการประมงแบบนี้ไม่ยังยืนเก็บสัตว์น้ำวัยอ่อนขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นการไม่คิดถึงบ่วงโซ่อาหารในท้องทะเลว่าจริงๆปลาเหล่านี้มีฟังก์ชันอื่นนอกจากเป็นแค่อาหารของมนุษย์อยู่ซึ่งมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อมาแล้วอย่างที่สองก็คือว่ามันทำให้มูลค่าของระบบนิเวศทางทะเลของเราเนี่ยแทนที่จะมันจะไปได้ไกลสุดมูลค่าเต็มที่ของมันกลายเป็นว่าเราไปตัดตอนเหมือนลดมูลค่าของสิ่งที่เรามีไว้ในประเทศเราเองซึ่งนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารในที่สุดนะครับผมใช่ครับพี่ทัพประมาณนี้ใช่ครับ okay, แล้วก็นำมาถึงกระเป๋าเราเองด้วยเราจะกินอาหารทะเลแพงขึ้นครับผมรับทราบครับโอเคก็ฟังจากนักวิชาการฟังจากชาวประมงมาแล้วนะครับคราวนี้เราขอย้ายมาฟังจากฝั่งผู้บริโภคบ้างนะครับอาจจะเป็นผู้บริโภคที่ทั้งทำกินเองด้วยแล้วก็ทั้งทำอาหารให้คนอื่นด้วยนะครับขอเชฟตามนะครับคุณชุดารี First Top Chef Thailand นะครับเจ้าของร้านอาหารบ้านเทพานะครับเชฟตามอยู่ไหมครับเชฟตามครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟตามครับก่อนหน้ามาร่วมคุยในวันนี้เนี่ยตอนเราทำอาหารอะไรก็ดีอาหารอะไรดีเรารู้จักมองไหมครับว่าอันไหนเป็นสัตว์น้ำวัยอ่อนอันไหนเป็นวัตถุดิบประเภทไหนอะไรยังไงครับค่ะก็จริงๆจากประสบการณ์เนาะคือในช่วงแรกๆเนี่ยที่กลับมาเมืองไทยแล้วเริ่มมาทำอาหารตั้มก็จริงๆไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยแหละก็เหมือนปกติก็คือไปตลาดไปเดินซื้อปลาจากตลาดทั่วไปอะค่ะโดยความคิดที่ว่าปลาในตลาดไทยน่าจะต้องเป็นปลาไทยทั้งหมดก็เริ่มจากปลาทูเลยเพราะว่ารู้สึกว่าปลาเนี้ยเป็นปลาชนิดที่ไทยที่สุดเราเอามาทำเมนูอยากทำเมนูปลาทูจนกระทั่งคุยไปคุยมาเนี่ยค่ะก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมปลาทูถึงไม่มีตลอดคือด้วยความที่ไม่รู้เขาบอกว่าอ๋อเนี่ยปลามันมาจากต่างประเทศคือไม่ได้จับในไทยมาตั้งนานแล้วก็เลยเรียกเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะไปเดินตลาดทีไรก็จะเห็นปลาทูทุกครั้งค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตําเริ่มค้นหาแล้วก็หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประมงพื้นบ้านนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องประมงเนาะพวกเรารู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารเราน้อยมากว่ามันมาอะไรจากไหนบ้างเข้าใจว่าเชฟตามก็ได้ค่อยๆตามสนใจเรื่องของที่มาของอาหารมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเรื่องประมงแล้วมีอะไรบ้างครับที่ได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยครับโอ้โหการที่กลับมาแล้วได้ลงพื้นที่เนี่ยทำให้ตั้มตั้งคำถามอะไรหลายๆอย่างมากเลยกับ
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเกษตรไทยนะคะว่าเอ้ยผักเราเนี่ยที่ซื้อจากตลาดเนี่ยจริงๆแล้วปลูกในเมืองไทยหรือเปล่าโดยคนไทยหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือปลูกโดยวิธีไหนซึ่งพอได้อย่างขึ้นไปเชียงรายอย่างเงี้ยค่ะไปบนดอยแล้วไปเห็นเขาปลูกผักบนเขาหรือข้าวโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้แบบว่าเราชะงักมากเลยว่าเฮ้ยสรุปแล้วประเทศไทยเราสามารถผลิตอะไรได้บ้างถ้าสมมติพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามาปลูกข้าวโพดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นค่อนข้างช็อกเลยแหละตอนแรกที่กลับมาแล้วมาเริ่มศึกษาเรื่องวัตถุดิบอะค่ะครับผมซึ่งข้าวโพดก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยนะครับนอกจากเรื่องประมงแล้วค่ะเรื่องไฟป่าด้วยเรื่องไก่ด้วยนะครับแต่เราขอย้ายกลับมาเรื่องสัตว์น้ำไวออนก่อนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พบเจอในการทำอาหารทั่วไปมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เข้าข่ายสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดกับที่เจอเป็นประจำแล้วคนผู้ที่สั่งอาหารมักจะไม่รู้กันนะครับแล้วมันต่างจากสัตว์น้ำไวออนต่างจากปลาตัวเล็กยังไงครับในฐานะพ่อครัวในฐานะแม่ครัวครับเชฟก็จริงๆแล้วตามเนี่ยจริงๆตามก็เคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีจริงๆมันมีปลาหลายชนิดเลยนะที่แบบว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาทรายปลากุเลาที่มันตัวเล็กหน่อยเนี่ยตามก็เคยไปถามเขาแล้วว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นปลาที่เราสมควรที่จะเอามาทำอาหารหรือสมควรที่จะทานหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นปลาตัวเล็กแต่เท่าที่ได้รู้มาเนี่ยก็คือว่ามันอันนี้ไม่เข้าข่ายเป็นว่าปลาตัวอ่อนนะคะแต่ว่าเท่าที่เมื่อกี้ที่ฟังเนาะก็เลยอาจจะต้องมาคิดว่าปลาวัยรุ่นนี่เราควรจะทานหรือเปล่าแต่ว่าก็ค่ะไล่มาจริงๆก็มีหลายประเภทแหละที่หลังจากพอเราเลิกติดอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นชินพันปลาที่ปลากระพงปลาเก๋าอะไรที่เคยกินมาเนี่ยเราลองค้นหาพันปลาแปลกๆใหม่ๆเนี่ยก็ได้รู้ว่าจริงๆมันมีทะเลไทยเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างมากที่จะออฟเฟอร์เหมือนมีชนิดปลาหลากหลายมากแต่ละอย่างมีเนื้อมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็สนุกมากในการเอามาทำอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือจากการทานปลากรอบๆเป็นเหมือนเครื่องเคียงหรือเป็นสแน็คอะไรอย่างเงี้ยตั้มก็มองว่าจริงๆแล้วทะเลไทยมีอะไรที่จะให้คนไทยได้ทานอีกเยอะเลยค่ะถ้าไม่กินปลาข้าวสารไม่กินปลาทูตัวเล็กๆไม่กินลูกปลาหมึกมีอะไรแทนได้บ้างครับผมในทะเลไทยเนี่ยครับถ้าในเชิงที่เป็นแบบว่ากรอบๆเหรอคะจริงๆตามสามารถทําจริงๆเราทําปลาอะไรก็ได้เนาะเป็นปลาใหญ่ก็ได้ให้เป็นกรอบๆเหมือนกันแต่ถ้ามองเรื่องของสารอาหารสมมุติพูดถึงแคลเซียมอะไรเงี้ยที่ตามเห็นเค้าโฆษณาว่าปลาตัวอ่อนปลาตัวเล็กอย่างเงี้ยจะมีแคลเซียมสูงจริงๆมันมีอาหารอีกหลายชนิดที่มีแคลเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเต้าหู้หรือว่าแบบถั่วเมล็ดอะไรต่างๆนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปถึงกระทั่งแบบหอยนางรมก็มีแคลเซียมสูงเหมือนกันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคครับผมแล้วก็คิดว่าในฐานะเป็นเชฟนะฮะแล้วผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับผมสามารถ educate คนในร้านเราได้ไหมหรือว่าเราต้องทำยังไงถึงจะสามารถมีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าแค่ในร้านของเราเองครับค่ะก็คือตำมองว่าจริงๆในฐานะที่เราเป็นเชฟเนาะจริงๆเราก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็มีเหมือนกระบอกเสียงที่เราสามารถเผยแพร่ในเรื่องของวัตถุดิบไทยต่างๆวิธีการทานต่างๆเพียงแค่เหมือนเราอาจจะต้องใช้สกิลในการเป็นเชฟหรือความครีเอทีฟของเราเนี่ยค่ะเข้ามาผสมผสานกับวัตถุดิบที่เรามีอยู่เพื่อที่จะเล่าเรื่องของผู้ผลิตเล่าเรื่องของประมงพื้นบ้านเนี่ยว่าทำไมเราถึงต้องกินปลาชนิดนี้หรือเราเอามาทำอะไรได้บ้างแล้วทำยังไงให้อร่อยแล้วครั้งต่อไปที่สมมุติว่าคนเขาไปเที่ยวสงขลาเขาจะต้องลองปลาชนิดนี้อะไรเงี้ยค่ะตามองว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราส่วนหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าไม่งั้นมันก็เหมือนว่าเราก็ทำมาหากินจากทรัพยากรธรรมชาติเหมือนเอาอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เราสามารถคืนกลับไปให้เขาได้เลยครับผมสมมติว่ามีคนนึงมาทานในร้านของเชฟตามเนี่ยครับแล้วเขาอยากรู้ที่มาที่ไปของทุกสิ่งที่อยู่บนจานเขาทุกอย่างที่เขากินและบริโภคกันจะมีคำแนะนำให้เริ่มต้นยังไงถึงจะไปสืบหาสิ่งเหล่านี้มาได้ครับไม่คือเอาเป็นว่าไม่ต้องถามไม่ต้องอยากรู้ค่ะยังอันนี้เราเล่าให้ฟังอยู่แล้ว คือพอมาถึงปุ๊บนั่งเนี่ยเวลาอาหารเสิร์ฟหนึ่งจานเนี่ยจะมีคนมาบรรยายให้ฟังเลยว่าอะไรมาจากไหนอะไรยังไงบ้างเป็นของฤดูกาลนี้จากกลุ่มคน
พื้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเล่าเรื่องให้ฟังเพราะนั่นคือเป้าหมายของตําอยู่แล้วแหละที่ตําจะส่งต่อเรื่องของข้อมูลพวกนี้ให้กับผู้บริโภคด้วยอะค่ะแล้วผลกระทบที่ได้เราได้มองเห็นบ้างมั้ยมันมีการเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมมุมมองอะไรบ้างมั้ยหรือว่าไม่ครับคิดว่ายังไงครับก็จริงๆเหมือนเสียงตอบรับที่ตําได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเออหรอแบบเมืองไทยมีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอแบบไม่เคยทานมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็จะแนะนําว่าเออคราวหน้าถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยก็ลองไปดูที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตําก็คือจริงๆตลาดตําเวลาตําไปต่างจังหวัดเงี้ยค่ะจะไปดูวัตถุดิบก็จะไปเดินตลาดตลอดเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาโดยเฉพาะคนที่สนใจเนี่ยตําก็จะแนะนําเลยเฮ้ยต้องไปที่นี่ไปเดินดูตลาดใต้โหนที่พัทลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถามว่ากินอะไรแล้วยั่งยืนสุดไม่จํากัดแค่เรื่องตานะครับจะตอบว่าอะไรครับตําว่าอันนี้มันมีหลายแบบหลายค่ายมากเลยเนาะของคนแบบเรื่องของความเชื่อแล้วก็ข้อมูลที่หลากหลายมากๆในตอนนี้ที่เราหาได้อ่ะคือตําต้องบอกว่าเรื่องความยั่งยืนของอาหารเนี่ยตําก็เป็นอะไรที่ตําก็คอนฟลิกต์กับตัวเองเหมือนกันตําพยายามทานวีแกนมาแล้วแต่ตําก็รู้สึกว่าสําหรับตัวเราเองมันอาจจะยังไม่ยั่งยืนที่จะเป็นแบบมังสวิรัติแบบวีแกนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตําแค่คิดว่าทําเอาให้มันพอดีในทุกๆด้านแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราต้องใส่ใจนิดนึงในเรื่องของอาหารการกินของเราว่าเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเรารู้มั้ยว่ามันมาจากไหนผลิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงที่เอามาแชร์ให้กับผู้ร่วมทานได้อะไรเงี้ยตามว่ามันจะถ้าเป็น mindset อันเนี้ยความคิดแบบเนี้ยที่เราสามารถส่งต่อให้ลูกหลานเราได้เนี่ยตามว่าอนาคตก็อาจจะน่าจะดีกว่านี้ค่ะโอเครับทราบครับผมก็ขอบคุณเชฟตามมากนะครับนี่เราขอบคุณครับเราจะมีการเสวนาทั้งหมด3รอบนะครับรอบแรกก็คือรอบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีรอบ2จากผู้ที่มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วรอบ3เปิดให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกคนสามารถร่วมถามคําถามได้นะครับแต่ว่าเราขอปิดรอบแรกนี้ด้วยคําถามสุดท้ายครับจะขอถามทั้งพี่แท็บแล้วก็อาจารย์เพชรแล้วกันนะครับถึงเรื่องว่าภาครัฐควรมีส่วนร่วมเรื่องนี้ยังไงครับเอาพี่เพชรก่อนครับเชิญอาจารย์เพชรนะครับครับก็คือความจริงเนี่ยอย่างผมคิดว่าอย่างที่หลายๆคนพูดนะครับก็คือภาครัฐเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็อย่างเรื่องของการควบคุมการประมงสัตว์น้ำไม่อ่อนเนี่ยก็เป็นหน้าที่โดยตรงอยู่เลยนะฮะเพราะว่าในเชิงวิชาการอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสเต็ปแรกอะเป็น101เลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับแต่คราวนี้เองเนี่ยก็เลยผมก็เลยคิดถึงแคมเปญนี้เหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องทำให้ผู้บริโภคหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยตื่นตัวนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่จะช่วยผลักดันให้มันเกิดนโยบายที่มันจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่าง ตัวพรก.ประมงใหม่เองเนี่ยหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นแต่ว่าทำไมไอ้ตัวมาตรา57ซึ่งมันระบุไปเลยเรื่องของการห้ามนำสัตว์น้ำไวอ่อนขึ้นจากเรือนะครับเว้นกว่าที่เล็กกว่ารัฐมนตรีประกาศเนี่ยทำไมมันถึงไม่นำมาใช้สักทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้แหละในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะผมก็เห็นด้วยว่าคือทะเลเนี่ยมันมีหลายปัญหาเยอะแยะมากเลยแล้วก็เรื่องของประมงเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราอ่ะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆทะเลไทยเนี่ยมีศักยภาพในการฟื้นตัวสูงมากถ้าเราช่วยเขาสักนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการควบคุมการจับปลาให้มันอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้กว่านี้นะครับซึ่งภาครัฐมีบทบาทสำคัญโดยตรงแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ออกเนี่ยมันยังไปติดในเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็น่าจะมีส่วนในการที่จะเรียกร้องให้มันมีการออกกฎหมายตรงนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วอีกสิ่งนึงเนี่ยผมก็คิดว่าประเด็นเรื่องของสัตว์น้ำที่ไม่ควรบริโภคเนี่ยมันควรจะถูกพูดถึงมากกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคห้างร้านค้าปลีกที่รับซื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดวงจรอุบาทเนี่ยมันไปต่อแล้วมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจริงๆนะฮะเพราะว่าคือถามว่าปลาข้าวสารเนี่ยเข้าใจว่าแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยมันก็เป็นวิธีการจับปลาแบบพื้นบ้านเนาะที่เขาได้มาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงนะครับแต่ปัจจุบันแบบลักษณะของจะต้องมีให้ทุกที่ใช่ไหมแล้วพอพวกนี้พอเข้าไปสู่
ร้านค้าปลีกแบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าทุกสาขามันจะต้องมีผลิตภัณฑ์ผลิตประเภทนี้อยู่ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้ทะเลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ขนาดนั้นได้ฮะคือผมคิดว่าประเด็นสำคัญเลยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอาหารทะเลเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันมีอยู่ตามท้องถิ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่คอมโมดิตี้มันจะไม่ใช่สิ่งที่มันจะมีเหมือนกันหมดทุกห้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคาดหวังทางนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีแบบปลาข้าวสารเนี่ยแหละก็คือมีตลาดรับซื้อไม่อั้นนะครับแล้วมันก็จะทำให้วงจรสิ่งของซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีรายได้มันอาจจะไม่มีมูลค่านะครับแต่ก็กลายเป็นมีมูลค่าขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่ามันมีความต้องการที่ทำให้มีการออกไปจับเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่านะถ้าจับในลักษณะเนี้ยจริงๆไม่นานมันก็หมดนะครับแป๊บเดียวคือมนุษย์นี่มันมีอนุภาพในการทำลายล้างสูงมากๆจริงๆโดยเฉพาะเครื่องมือประมงในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงภาครัฐเองก็ยังคิดว่าตัวแคมเปญตัวเนี้ยคงจะต้องชิงให้ถึงภาครัฐด้วยว่าแล้วในส่วนของภาครัฐในการที่จะควบคุมมาตรการต่างๆเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรที่มันออกมาเป็นรูปธรรมได้แล้วครับโอเคครับผมครับขอบคุณพี่เพชรมากนะครับเดี๋ยวขอพี่แท็บนะครับพี่แท็บรบกวนปิดประเด็นนี้ให้หน่อยครับครับไอ้ก่อนอื่นนี่ก็อยากจะเหมือนกับลงอาบัติเหมือนกันนะเราโตมาเป็นเริ่มจะเอาไว้ผู้ใหญ่แล้วเราทำเรื่องนี้พยายามรณรงค์แล้วคุยกับรัฐบาลมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้นำหลักเลยในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ายังไงก็ยังเป็นบทบาทครับแต่ทีนี้เราสาภาพเลยว่าเรายังทำไม่สำเร็จที่จะโน้มน้าวไปฝ่ายนโยบายเนี่ยได้ออกมาตรการเรื่องนี้ออกมาแต่ก็ยังหวังนะยังหวังไม่ได้ถึงกับสิ้นหวังคราวนี้ในระหว่างที่ภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้มีกำหนดนโยบายเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของสังคมนี่แหละเป็นบทบาทสำคัญเลยผมเห็นบทเรียนนะครับกรณีเรื่องอยูยูในประเทศไทยนี่แหละมันเริ่มมาจากผู้บริโภคที่อังกฤษที่ยุโรปที่โน่นที่นี่ที่เขาเริ่มวิตกเรื่องนี้ว่าเอปลาที่ฉันกินเนี่ยมาจากประมงผิดกฎหมายไหมปลาที่ฉันกินมาจากแรงงานทาสไหมเขาก็เริ่มมีคำถามกับรัฐบาลเขาจนมีผลต่อเนื่องมาถึงประเทศไทยคราวนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะการที่มีแคมเปญเรื่องนี้ไปถึงฝั่งเรียกร้องจากชวนผู้บริโภคมาร่วมกันลงชื่อแล้วก็พูดกันในฐานะผู้ค้าผู้ขายผู้บริโภคด้วยกันเริ่มอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะสะท้อนไปที่ฝ่ายนโยบายว่าอาจจะถึงเวลาที่จำเป็นที่นโยบายจะต้องออกมามีมาตรการเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องถึงกับว่าโอ้ปลาทุกตัวที่ติดมาต้องห้ามมีสัตว์น้ำไวออนเลยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันก็มีกระบวนการวิธีการอยู่เขาเรียกว่าที่ในไบแคสที่ว่าเขาเรียกสัตว์น้ำพลอยจับมันก็สามารถที่จะกำหนดเป็นสัดส่วนได้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมก็คิดว่าในขณะที่รอรัฐบาลเนี่ยพวกเราผู้บริโภคในสังคมทุกส่วนนี่ถ้าเห็นประเด็นนี้ด้วยกันก็ลงมือด้วยกันก่อนก็คิดว่าอย่างนั้นนะรับทราบครับโอเคก็แน่นอนมันต้องมีการขยับจากภาครัฐแต่ปัจจุบันนี้ยังไงความกดดันจากผู้บริโภคก็ดูเหมือนจะได้ผลจากหลายๆเรื่องนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนรับรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เรากินแล้วมันมีผลกระทบกับระบบนิเวศจริงๆพี่แท็บลิฟต์ให้อีกทีครับว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้จากนี้ไปอย่ากินอะไรบ้างครับความจริงพวกสัตว์น้ำไวอ่อนที่มันเป็นเหมือนกับแมสนะมันเยอะๆผมลองยกตัวอย่างสักสองสามอย่างอย่างพวกข้าวสารอ่ะถ้ากระตักอ่ะคุณกินได้ตัวเต็มวัยจริงจังเลยนะแต่ว่าข้าวสารขอได้ไหมสายไหมอ่ะลองลงมาหนึ่งแล้วต่อไปหมึกกระตอยเนี่ยขอได้ไหมหมึกกระตอยเนี่ยหมึกตัวเล็กๆอ่ะซึ่งมันเป็นลูกหมึกกล้วยแล้วก็อย่างปูกระตอยเนี่ยก็เป็นลูกปูม้าแล้วก็อีกอย่างก็ปลาทูแก้วปลาทูที่เอามาทอดกรอบทั้งตัวประมาณสัก1นิ้วชี้อ่ะครับเนี่ย 3-4 ตัวเนี่ยเอาผมแนะนำหลักๆว่าถ้าเราสารปูกระตอยหมึกกระตอยปลาทูแก้วอย่ากินเด็ดขาดเนี่ยเป็นต้นสัตว์น้ำที่มีไข่เยอะๆนับเป็นอย่างนี้ไหมครับหรือคนละเรื่องกันคนละประเด็นฮะคนละประเด็นคนละประเด็นอาจจะให้คุณวรรณสิงห์เปิดอีกสักรอบเดี๋ยวเรามีผู้ร่วมเสวนาอีกหลายคนครับเดี๋ยวคงมีคนช่วยกันเสริมประเด็นต่อโอเคขอบคุณพี่แท็บนะครับสุดท้ายน้องไฟฟ้าน้องธันวาย
ังอยู่นะน้องธันวาครับช่วยกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็อธิบายเรื่องแคมเปญอีกทีใครอยากลงชื่อได้ยังไงครับแล้วก็ถ้าลงชื่อเสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับน้องธันวาครับรบกวนกลับมาอีกรอบนึงครับครับผมสำหรับแคมเปญที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้ร่วมลงชื่อนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับการไม่กินไม่ซื้อไม่ขายสัตว์น้ำไวอ่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทะเลไทยเราเนี่ยมีความที่จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งได้ครับแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยต้องนำเข้าอาหารทะเลจากต่างประเทศนะครับทั้งๆที่เราก็มีทะเลอยู่ในประเทศไทยของเราเหมือนกันครับแล้วก็ทะเลไทยก็ไม่แพ้ทะเลที่ต่างประเทศเหมือนกันครับแค่นี้ครับครับผมขอบคุณน้องไฟฟ้ามากนะครับก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านนะครับในช่วงแรกของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังไม่จบกันนะครับทั้ง5ท่านก็ยังอยู่ฟังกับเราต่อนะครับคุณน้องไฟฟ้านะครับผู้ร่วมแคมเปญผู้เริ่มก่อตั้งแคมเปญนะครับเลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัยพี่แทบพี่โชคศักดิ์นายกสมาคมรักทะเลไทยนะครับพี่บูสจิรศักดิ์มีฤทธิ์เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับดร.เพชรนักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และเชฟตาลนะครับตัวแทนจากฝั่งของผู้ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วต้องใช้วัตถุดิบอยู่ทุกวันนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราจะมีผู้เข้าร่วมเสวนาผู้แลกเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญขึ้นมาทีละคนแล้วกันจริงๆก็รออยู่ในห้องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหมือนกันนะครับเริ่มจากท่านแรกก่อนนะครับพี่บรรจงณแสนนะครับเราตามพี่เขาอยู่ใน Twitter นะครับพี่เขาเป็นที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้อีกคนนึงเลยทีเดียวพี่บรรจงสวัสดีครับพี่บรรจงอยู่ไหมครับเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่ในห้องนะครับหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราข้ามไปท่านต่อไปก่อนนะครับพี่บรรจงเดี๋ยวถ้ากลับมาเราค่อยคุยกันนะครับท่านต่อไปนะครับพี่ตุ๊กเสาวลักษณ์ปทุมทองนะครับผู้จัดการร้านคนจับปลา Fisher Folk และนักพัฒนาชุมชนนะครับอ๋อเดี๋ยวพี่บรรจงกลับมาแล้วเอาใหม่พี่บรรจงได้ยินไหมครับครับได้ยินผมได้ยินฮะไม่ทราบได้ยินผมไหมโอเคได้ยินแล้วครับเมื่อกี้ใส่นิ้วอยู่นะครับโอเคพี่บรรจงครับเท่าที่ฟังมาตั้งแต่แรกเนี่ยคิดว่ายังไงบ้างครับประเด็นเรื่องสัตว์น้ำไวอ่อนนี่มันวิกฤตขนาดไหนแล้วก็เทียบสภาพทะเลไทยตอนนี้มันล่อแร่ขนาดไหนแล้วครับในมุมมองของคนที่อยู่กับทะเลมาตลอดเนี่ยก็สวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีฮะวันอาทิตย์จำได้ไหมไปงานรวมพลคนกินปลาครั้งแรกพาแม่ไปด้วยที่ถนนที่ท่าพระอาทิตย์จำได้ครับจำได้นานมากแล้วเหมือนกันฮะนานหลายปีแล้วเป็นความพยายามที่จะเป็นความพยายามของสมาคมรักทะเลไทยที่จะทำยังไงให้คนกินปลาเนี่ยได้เข้าใจว่าปัญหาทะเลมีอะไรนะตั้งยุคนั้นแรกๆนะจนถึงปัจจุบันนี่แหละจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะธันวาลวกไฟฟ้าปกติผมเรียกไฟฟ้านะเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านปิยะเขานะก็ทู่เรื่องทะเลกันมานานประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าวันนี้ถึงจุดที่สังคมไทยเริ่มสนใจกับปัญหาที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเรามากขึ้นใช่ไหมฮะอันทะเลนี่จริงๆเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญก่อนจะไปถึงประเด็นอื่นเนี่ยผมอยากจะลองดูข้อมูลของภาพกว้างนะส่วนหนึ่งก็มีจากที่อาจารย์เพชรว่ามาแล้วจะแล้วก็คุณวิโชคศักดิ์นี่นะตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องการทำลายพันธุ์น้ำไวอ่อนเนี่ยก่อนจะถึงว่าจะกินหรือไม่กินนะวันนี้เอาเป็นว่าการทำลายพันธุ์น้ำไวอ่อนเนี่ยถ้าเราดูจากงานวิจัยกรมประมงเลยเนี่ยเอาเลือกอวนลากก่อนเนี่ยงานวิจัยกรมประมงเนี่ยอวนลากไม่ว่าลากคู่หรือลากเดี่ยวเนี่ยพันธุ์น้ำที่เราจับขึ้นมาเนี่ยเราเอาไปใช้ได้แค่33.3%โอ้โหแค่13เท่านั้นเองฮะ33.3%นะฮะโอเค66.7%เนี่ยก็ไปเป็นปลาปนอันนี้เราลองคิดดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนทีนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างครับอาหารสัตว์นะฮะอาหารสัตว์สมัยสงครามเวียดนามก็เอาไปผสมข้าวให้เด็กกินเพราะว่าโปรตีนสูงใช่ไหมฮะถ้าเราตามเรื่องธุรกิจปลาปูนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าทะเลไทยมันเป็นไม่เหมือนทะเลยุโรปแบบวันสิงห์ก็ไปเที่ยวนะมันเป็นมัลติสปีชีส์เรามีกุ้งหอยปูปลาอะไรนี่เยอะมากแต่การที่เราทำการประมงด้วยเครื่องมือด้วยไม่แยกแยะเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะนั้นเนี่ย33%นี่เราเอามาบริโภคได้แต่66%กว่าเนี่ยเราไปทำปลาปนเราก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่สำคัญสำหรับ
ธุรกิจต่อเนื่องอื่นจะเป็นห่วงโซ่ของธุรกิจอื่นเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรก็แล้วเป็นอาหารโปรตีนใช่ไหมนั้นถ้าเราดูข้อมูลตัวเลขวิชาการเนี่ยปลาปน1กิโลเนี่ยใช่ไหมฮะมันต้องใช้ลูกกุ้งหอยปูปลานี่ประมาณ5กิโลนั้นวันนี้ประเทศไทยเราผลิตปลาปนประมาณ 500,000 บางปีนี้ลดลงเยอะเพราะว่าโดน IUU เข้ามาเราตีกลมๆ 500,000 ก็แล้วกันถ้า5กิโลคูณ 500,000 เนี่ยวันนึงได้เท่าไหร่ก็คือกุ้งหอยปูปลาต้องใช้ประมาณ 2,500,000 กิโลใช่ถึงจะได้ปลาปน 500,000 กิโลเอาก็คือคูณ5เข้าไปแล้วทีนี้ปลาปนพวกนี้ไปเป็นอาหารสัตว์ก็คือแปลว่าเนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือเนื้ออะไรก็ตามแต่ที่เรากินเนี่ยจริงมันมาจากสัตว์ทะเลจำนวนมหาศาลกว่ามันจะโดนเป็นโปรตีนที่เราแปลรูปโปรตีนใช่ใช่ใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณวิโชคตักพูดถึงเรื่องห่วงโซ่อาหารใช่ไหมฮะปลาเล็กที่เรากินอย่างปลาสายไหมปลาอะไรนะที่จริงมันถ้าคุณวรรณศิลป์ก็น่ารู้จักแอนโชวีใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกแอนโชวีใช่ป่ะปลาเค็มฝรั่งนะฮะแอนโชวีก็คือสมัยก่อนเนี่ยอย่างแถวบ้านผมสงขลาเนี่ยก็เอามาทำปลาจริงจังเป็นเขาเรียกปลากระตักเนี่ยนะแอนโชวีเนี่ยนะมันก็เรื่องธรรมดาพอเขาเกิดลูกเยอะๆเนี่ยเขาจะมาลอยเป็นฝูงแล้วก็จับกลางวันคือล้อมจับขึ้นมาแล้วเอาไปทำปลากระตักปลาแข้งอะไรนี่นะฮะหรือบางที่เชฟตามพูดนั่นแหละปรากฏว่ามันมีกระแสว่าไอ้ปลาตัวเล็กตัวน้อยมันมีอะไรนะแคลเซียมสูงพอแคลเซียมสูงพอปลากระตักมันน้อยลงก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับก็แทนที่จะจับกลางวันก็มาจับกลางคืนคือใช้ไฟล่อใช่ไหมฮะพอใช้ไฟล่อปุ๊บเนี่ยเหมือนที่พี่บูธพูดเมื่อกี้คุณจิรศักดิ์พูดอะปลาตัวเล็กตัวน้อยมันไม่ใช่เฉพาะปลากระตักไงที่มันมาเล่นแสงไฟแล้วจับขึ้นมามันก็กลายเป็นลูกปลาทูปลาซาดีนเราจึงพบว่าวิกฤตลูกปลาทูส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนที่คุณวิโชคศักดิ์พูดอะไรนะปลาทูแก้วอะไรนะตัวเล็กๆเท่านี้เชี่ยมันก็ติดขึ้นมาจากเรือปั่นไฟซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะมันเกิดตั้งแต่ก่อนปี2026เนี่ย23 24 25เนี่ยวิกฤตหนักเลยอันนี้อยากจะให้ข้อมูลนะฮะพอปี26ช่วงนั้นเนี่ยสมัยป๊าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีรัฐมนตรีเกษตรชื่อชวนหลีกภัยแล้วมีรัฐมนตรีช่วยเกษตรชื่อบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านก็ออกประกาศของกระทรวงเกษตรเลยห้ามปั่นไฟในปี26นะเพื่อยุติการทำลายลูกปลาทูนั้นวิกฤตเรื่องการทำลายลูกปลาทูโดยเครื่องมือปั่นไฟจับปลากระตักก็จบตั้งแต่ปี2526นะฮะไปดูหลักฐานต่างๆได้เลยในกระทรวงเกษตรแต่พอตอนปี2539เนี่ยฮะสมัยท่านพลเอกชาวฤทธิ์อันนี้พูดได้เพราะว่ามันก็มีหลักฐานทางวิชาการก็มีรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณมนทนไกรวนุสรก็มาแก้ให้ปั่นไฟได้แต่ให้เปลี่ยนเป็นช้อนครอบยกอะไรที่ว่านี่แหละลูกปลาทูก็ถูกทำลายมาอีกครั้งนึงอันนี้คือเรื่องลูกปลาทูตอนผมไปจันทบุรีนะไปกับคุณสวรักษ์อะไรเนี่ยน้องๆที่ทำสมาคมรักตีไทยเนี่ยเขาไปเจอขายกันเกลื่อนตลาดเลยหัวหินประจวบหนองมนก็ไปซื้อมากิโลนึงซื้อลูกปลาทูนะฮะมาแจงนับได้นี่มันก็ตกกิโลนึง 1,200 กว่าตัว 1,200 กว่าตัวลูกปลาทูเนี่ยกิโลประมาณ120บาทเอาไปทอดแล้วก็บีบมันลงมะนาวอะไรเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นของผมก็คือว่าใน1กิโล100กว่าบาทเนี่ยนะผมมาแจงนับได้ 1,200 กว่าตัวเนี่ยถ้าปล่อยให้เขาโตเนี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณ 12-13 ตัวต่อกิโลลูกปลาทู1กิโลมูลค่าจริงๆเขาประมาณ 8,000 กว่าบาทเหมือนที่คุณวิโชคศักดิ์นี่คือความสูญเสียของการทำการประมงด้วยเครื่องมือปั่นไฟต้องปล่อยไว้นานเท่าไหร่ครับถึงจะควรจับเขาขึ้นมาประมาณ6เดือน6เดือนลูกปลาทูมันก็ควรจะโต6เดือนนี่เขาโตเต็มที่แต่วันนี้เนี่ยเรายังปล่อยให้มีการทำประมงด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าเรือปั่นไฟคือเครื่องมือทำลายล้างมันมีอยู่3ชนิดอวนลุนอวนลากเรือปั่นไฟอวนลุนก็โดนเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะทำลายพันตัดน้ำหน้าดินใช่ไหมฮะไอ้พวกหญ้าทะเลเหมือนอาจารย์เพชรว่านี่แหละแล้วก็กวาดหน้าดินเหมือนรถแท็กเตอร์ก็เรียกร้องกันมานานจนรัฐบาลคสช.เนี่ยออกประกาศให้อวนลุนเป็นเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายก็เหลือเฉพาะเรือปั่นไฟกับอวนลากอวนลากก็มีลากเดียวลากคู่ซึ่งก็ยังทำลายทะเลอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไปอันนี้ไม่ได้ทำลายแค่ปลานะทำลายปะการังทำลายหน้าดินทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ๆอันนี้ก็คือเป็นประเด็นว่าก่อนจะถึงเรื่องลูกพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนที่นำมาขายในตลาดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องประเด็นความหลากหลายทางสปีชีส์ที่ถูกทำลายไปเนี่ยเพราะคุณวรรณศิลป์ก็คงจะรู้ว่าอัตราแลกเนื้อ
ข้าใจคำอัตราเลขเนื้อใช่ไหมเข้าใจครับแต่ว่าหลายคนจะไม่ได้ยินคำนี้นะคำนี้แปลกคือสมมติว่าปลากระพงหรือปลาเก๋าหรือปลาสากเนี่ยเขาโต1กิโลเนี่ยนะฮะเขาต้องกินปลาพวกนี้ไม่ใช่ปลากินพืชนะเป็นปลากินเนื้องั้นเขาต้องกินปลากระตักกินลูกปลาทูกินปลาอย่างอื่นอย่างน้อย10กิโลถึงจะโตได้1กิโลใช่ไหมฮะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าอัตราแลกเนื้อคือเขาต้องกินแปลว่าการที่เรากินปลาอะไรก็ตาม1กิโลมันอาจจะเท่ากับการกินปลาเล็กกว่าเขา10กิโลใช่อัตราแลกเนื้อคือ10กิโลอันเวลาเราจับปลาอินทรีได้3กิโลนั่นหมายความว่าเขากินมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ย30กิโลนะงั้นการที่เราไปจับพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนชนิดอื่นด้วยเครื่องมือที่รุนแรงเนี่ยมันก็เป็นการตัดห่วงโซ่อาหารของพันธุ์ชนิดนั้นงั้นราคาปลาอินทรีก็จะแพงขึ้นปลาสากก็จะแพงขึ้นปลาเก๋าจะแพงขึ้นเพราะมันหายากขึ้นเพราะเขาไม่มีอาหารจะกินเขาเลยไม่โตหรือบางทีก็ไปกินลูกตัวเองครับอันเวลาเราพูดถึงพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองเชื่อมโยงให้เห็นว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่การยังปล่อยให้มีเครื่องมือทำการประมงที่ไม่มีการจัดการบริหารจัดการใช่ไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์เพชรพูดถึงเรื่องพ.ร.ก.ประมง2558มาตรา57ที่ระบุว่าห้ามนำพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนขึ้นเรือแต่ต้องรัฐมนตรีประกาศวันนี้ผ่านมา7ปีแล้วรัฐมนตรียังไม่ประกาศเลยคำถามก็คือว่าผู้บริโภครู้เรื่องนี้ไหมแล้วควรจะตั้งคำถามกับรัฐมนตรีเกษตรไหมว่าวันนี้พ.ร.ก.ประมง2558ให้อำนาจคุณไว้แต่7ปีแล้วคุณยังปล่อยให้มีการเอาลูกปลาทูขึ้นมาเอาลูกปลาข้าวสารขึ้นมาเนี่ยหมายความว่ายังไงอันนี้เป็นเรื่องที่โยงกับเรื่องปัญหาทางโครงสร้างซึ่งผมคิดว่าก็คงน่าจะอีกสักครั้งนึงว่าในเรื่องนี้จะได้เฉ่งกันสักทีนึงโอเคขอถามอีกคำถามนึงครับพี่บรรจงแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงว่าปลาสัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยเราพูดถึงที่มนุษย์เอามากินโดยตรงปลาข้าวสารก็ดีปูหรือว่าลูกปลาหมึกลูกปลาทูก็ดีแต่จริงมันไม่ใช่มีแค่คนใช่ไหมครับที่กินสัตว์น้ำไวอ่อนนั่นรวมถึงอาหารสัตว์อย่างที่บอกไปแล้วแต่ถ้าจริงๆเราเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยเราก็กำลังกินสัตว์น้ำไวอ่อนทางอ้อมหรือเปล่าครับที่บรรจงคิดว่าไงคือไอ้ก็ใช่แต่ประเด็นเรื่องสัตว์น้ำไวอ่อนนี่ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจวงจรว่าพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนนี้มันเชื่อมโยงกับชนิดอื่นไหมใช่ไหมฮะเช่นว่าถ้าเราอยากจะกินแต่ปลาข้าวสารแต่เราปลาอินทรีเราจะขึ้นเป็นกิโลละพันนี่เอาป่ะแต่ถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเนี่ยปลาอินทรีก็ยังกิโลละ300-400ยังพอกินได้ใช่ไหมนั้นถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องประเด็นนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะปล่อยให้มีการทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ทำลายสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นการตัดห่วงโซ่ทางอาหารก็ใช้คำว่าห่วงโซ่ทางอาหารใช่ไหมอาหารในทะเลก็เริ่มไม่มีสำหรับสัตว์ที่จะพร้อมจะโตและมีมูลค่าเยอะขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เนี่ยเราก็จะผู้บริโภคก็จะเข้าใจว่าโอ้ยสงสัยรัฐบาลต้องจัดการอะไรบางอย่างแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็กินปลาข้าวสารไปแล้วก็กินหมึกกระตอยไปวันนี้นะฮะเนี่ยผมอาทิตย์ที่แล้วผมอยู่สงขลาปลาหลังเขียวหรือที่เรียกปลาซาดีนนะฮะวันนี้ต้องส่งโรงงานประปนเพราะขนาดเขาไม่เล็กขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าโรงงานปลากระป๋องได้ปลาที่มนุษย์เคยกินเป็นปลากระป๋องได้ตอนนี้เล็กเกินไปแล้วในทะเลคือซาดีนไงซาดีนที่สมัยก่อนปักใต้บ้านผมก็ดังมากคือปุ้ยปุ้ยไงครับแต่วันนี้เนี่ยเรายังปล่อยให้มีเรือปั่นไฟอยู่พอปลาซาดีนขนาดหัวไม่โป้งนะก็โดนกวาดเข้ามาจะเอาไปรีดเนื้อทำปลาอะไรนะเขาเรียกปลาซูชิที่มาทำปลาดิบอ่ะไอ้ที่มาทำปลาอาหารญี่ปุ่นนะฮะปกติก็จะใช้พวกนี้รีดเนื้อเอามีปลาแดงกับปลาหลังเขียวเนี่ยวันนี้เขาเล็กเกินไปงั้นลงประปนที่ชุมพรที่สงขลาเนี่ยวันนี้เนี่ยลูกปลาซาดีนหรือลูกปลาหลังเขียวเนี่ยเป็นรถ10ล้อขนเข้าโรงงานประปนงั้นวันนี้เนี่ยข้อเรียกร้องของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยผมคิดว่าต้องทบทวนเรื่องนี้ว่ารัฐบาลยังคิดเรื่องนี้น้อยไปหรือท่านคิดว่าผู้บริโภคไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่ไฟฟ้าหรือธันวาพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็อยากจะให้มีการลงลึกว่าเราควรจะทำการประมงอย่างไรใช่ไหมฮะวันนี้เราเจอปัญหาเรื่อง IUU รัฐบาลก็พยายามจะแก้วนลากให้ลดลงซื้อเรือคืนบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปประเด็นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปท่านต่อไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่พี่บรรจงพูดจริงก็คล้ายจากหลายๆท่านพูดมาแล้วก็คือว่ามองให้เป็นภาพรวมมันไม่ได้จบแค่ว่ากินแล้วจบมันกระทบไปเป็นบ่วงลูกโซ่มากมาย
นะครับแล้วก็กระทบกับราคาของปลาชนิดอื่นด้วยซึ่งยิ่งหายากขึ้นราคาก็แพงขึ้นสุดท้ายก็เดือดร้อนผู้บริโภคในทุกด้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปถึงผู้ร่วมเสวนาช่วงที่2ท่านต่อไปนะครับผมขอบคุณพี่เป็นจงมากๆนะครับ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 ผมท่านต่อไปนะครับพี่ตุ๊กสาวรักษ์ปทุมทองนะครับเป็นผู้จัดการร้านคนจับปลา Fisher Folk นะครับและเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้านนะครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรรณสิงห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ยินไหมคะโอเคค่ะคุณตุ๊กคะระหว่างที่รอคุณวรรณสิงห์นะคะเอ๋ขออนุญาตต่อประเด็นค่ะคุณตุ๊กคะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ในฝั่งของคนที่ทำธุรกิจกับเรื่องของประมงพื้นบ้านกับอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างคะค่ะคือตอนนี้นะคะฝั่งที่ทำเรื่องอาหารทะเลใช่ไหมคะคือร้านคนจับปลาเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นร้านที่พยายามที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะว่าอาหารทะเลที่ผู้บริโภคควรกินเนี่ยจะเป็นยังไงควรจะเป็นยังไงเวลากินต้องนึกถึงอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราพยายามที่จะรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นหรือคนที่จะเข้ามาขายอาหารทะเลเนี่ยได้คิดไปตามเหมือนคิดไปร่วมกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขายอาหารทะเลที่ปลอดภัยหรือยั่งยืนเนี่ยมันเป็นไปได้ในกระแสสังคมปัจจุบันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ร้านคนจับปลาพยายามที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะที่ผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะชวนให้ชาวประมงคนอื่นๆที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของร้านคนจับปลาเนี่ยได้พยายามที่จะเหมือนผลิตอาหารทะเลปลอดภัยแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับทะเลอะค่ะโอเคผมกลับมาแล้วนะครับมันหลุดกระตั้นหนึ่งพี่ตุ๊กครับแล้วมันเป็นไปได้ขนาดไหนครับที่เราจะรู้ที่มาที่ไปของปลาที่เราเลือกมาขายให้ผู้บริโภคครับเพราะว่าเข้าใจว่าพอมันรวมกองสต็อกกันอยู่ในตลาดเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีที่เราจะรู้ได้ครับคือถ้าในตลาดปกติเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าปลาเนี่ยมาจากไหนหรืออาหารทะเลที่เรารับทานเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำคือพยายามที่จะตรวจสอบที่มาให้ได้ว่าปลาที่เราขายมาจากไหนและผู้บริโภคที่เป็นคนที่บริโภคกับเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าที่มาของปลาที่เขากินเนี่ยมาจากไหนอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราเหมือนกันนะคะว่าทำยังไงให้การบริโภคของคนในประเทศหรือคนในสังคมเนี่ยได้รับรู้ที่มาของสิ่งที่เขาบริโภคหรือปลาที่เขาได้กินไปอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปในตลาดเนี่ยแม่ค้าเองก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าปลาที่เขาขายมาจากไหนเพราะส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าก็จะไปรับมาจากท่าข้ามมหาชัยทุกที่ในประเทศนี้ก็จะไปรวมกันที่นั่นแม่ค้าก็จะแยกไม่ออกหรอกว่าปลาหน้าตาแบบนี้มาจากจังหวัดไหนนอกจากเป็นปลาที่มีลักษณะเฉพาะจริงๆอะค่ะค่ะครับผมแล้วทำยังไงอะครับให้รู้ได้ทำยังไงในส่วนของร้านคนจับปลาเนาะเราอาจจะพูดได้ในส่วนของร้านคนจับปลาว่าเราอะใช้วิธีการเรามีมาตรฐานที่เราเรียกว่า Blue Brand Standard เราทำร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านเนี่ยนะคะมาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานของสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและร้านคนจับปลาเองเนี่ยเข้าไปใช้มาตรฐานตัวนี้เราลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อดูว่าปลาแต่ละชนิดที่พี่น้องจับมาเนี่ยจับมาจากไหนเราจะมีเช็คลิสต์เลยนะคะว่าปลาจับมาจากไหนแล้วก็รวมไปถึงขนาดและที่มาของปลาด้วยนะคะขนาดที่เหมาะสมที่กินได้เนี่ยอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่มันจะมีรายชื่อไว้เลยอะค่ะว่าปลาเช่นปลาทูเนี่ยเราจะรับซื้ออยู่ที่14ถึง16ตัวกิโลถ้าเล็กกว่านี้ก็จะไม่ซื้ออันเนี้ยพี่น้องชาวประมงที่เป็นเครือข่ายของร้านคนจับปลาก็จะทราบเพราะว่าเราจะต้องลงไปตรวจทั้งเรือแล้วก็ตรวจทั้งตัวอวนด้วยนะคะแล้วมันมีประสบการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลงไปตรวจเนี่ยบางทีพี่น้องชาวประมงก็จะเอาปลาที่อื่นมาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเครือข่ายการลงไปคุยกับชาวประมงบ่อยๆมันจะทำให้เราทราบว่าปลาที่มาขายในร้านคนจับปลาเนี่ยมาจากไหนแล้วก็ใครเป็นคนจับคือจริงๆแล้วเรารู้กระทั่งว่าใครเป็นคนจับนะคะค่ะครับผมแปลว่าต้องเป็นร้านที่มีใจนิดนึงใช่ไหมครับถึงจะยินดีทำสิ่งเหล่านี้
จริงร้านที่มีใจหมายถึงชาวประมงใช่ไหมคะไม่หมายถึงว่าร้านขายปลาที่ต้องไปดูไปคัดกันเองอย่างเงี้ยครับว่าปลามาที่ไหนยังไงบ้างเงี้ยคือถ้าคนไหนเขาไม่สนใจเรื่องนี้เขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้เลยหรือเปล่าในกฎหมายของบ้านเราตอนนี้หรือว่ายังไงครับในกฎหมายไม่มีใครบังคับว่ามันต้องทำสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือร้านก๋วยจั๊บปลาหรือกระแสธุรกิจอาหารทะเลเนี่ยค่ะพยายามทำให้ร้านบางส่วนเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่ร้านก๋วยจั๊บปลาด้วยเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้โดยการที่ผู้บริโภคยอมซื้ออาหารที่รู้แหล่งที่มาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเข้าใจแล้วก็ตระหนักเรื่องแหล่งที่มาของอาหารหลายๆร้านก็จะยอมทำนะคะเช่นอย่างเชฟหลายๆคนเนี่ยเขาก็ลงไปเพื่อที่จะดูว่าปลาหนึ่งตัวเนี่ยผลิตที่ไหนใครเป็นคนจับเชฟตามหรือเชฟหลายๆคนเนี่ยก็ลงพื้นที่นะคะลงไปหาชาวประมงเลยอย่างเชฟตามเคยลงไปทะเลสาบสงขลาไปดูวิธีการจับด้วยซ้ำว่าแต่ละตัวเนี่ยได้มายังไงอะค่ะแล้วเราคิดว่าถ้ากระแสของผู้บริโภคในสังคมเนี่ยปรับเปลี่ยนร้านค้าเองเขาก็จะปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเขาขายไม่ได้เลยเนี่ยเขาขายไม่ได้เขาไม่รู้ว่าปลาตัวนี้มาจากไหนแล้วคนไม่ซื้อสุดท้ายแล้วพฤติกรรมของการขายก็จะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอันนี้คือความเชื่อที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ว่าผู้บริโภคตื่นตัวมากขนาดไหนนะครับซึ่งมันก็สะท้อนอีกว่าต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ต้องมีคนที่มีชื่อเสียงเริ่มทำเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือพี่ตุ๊กคิดว่ายังไงครับผมถึงจะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสแตนดาร์ดในการบริโภคได้ค่ะคือจริงๆแล้วมันต้องมีอย่างเราเนี่ยเราพยายามทำงานกับหลายส่วนนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมเราพยายามทำงานกับเชฟเราพยายามทำงานกับคนที่เราคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยจะอยากกินตามเขาหรืออยากที่จะรู้ว่าปลามาจากไหนถ้าหากว่าเชฟตามทำเมนูนี้คนก็จะรู้สึกว่าน่ากินแล้วปลามันมาจากไหนก็จะมีคำถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราพยายามที่จะทำงานกับคนที่มีส่วนที่จะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ตัวร้านคนจับปลาเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำเรื่องงานสื่อสารที่เราเรียกว่าให้ชาวประมงเนี่ยค่ะมาเจอกับผู้บริโภคเลย1ปีอย่างน้อย1ครั้งที่อย่างน้อยชาวประมงเนี่ยจะต้องมาเจอกับผู้บริโภคเพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่าปลา1ตัวที่เขาจับเนี่ยมันมาได้ยังไงผู้บริโภคพอได้คุยกันเขาก็จะเป็นเพื่อนกันพอเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเขาก็จะติดตามความยั่งยืนของปลาตัวนั้นหรือเขาก็อยากไปดูพื้นที่ว่าปลามันมายังไงแล้วพื้นที่ที่ปลาอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย1ปีเราก็จะทําให้เราก็จะจัดพยายามจัดให้ผู้บริโภคกับทางชาวประมงเจอกันเหมือนที่พี่บรรจงบอกว่าเมื่อก่อนมันก็จะเป็นรวมพลคนกินปลาอย่างน้อย1ปีเนี่ยคนกินปลาก็ต้องมาเจอกับคนจับปลา1ครั้งเพื่อทําให้เขาเห็นและเขาเจอกันนะคะความเชื่อมโยงคือเรื่องสําคัญนะครับผมขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะครับที่ให้มุมมองของร้านคนจับปลาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับลําดับต่อไปนะครับคุณเก๋นะครับปริญญาพรเป็นตัวแทนผู้บริโภคนะก็คือตัวแทนพวกเราทุกคนเนี่ยแหละฮะว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนมันเป็นไปได้ไหมนะครับผมคุณเก๋อยู่ไหมครับคุณเก๋ครับอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเก๋ครับเท่าที่ฟังมาดูเนี่ยงงไหมครับหรือว่าคิดว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะผู้บริโภคยังไงได้บ้างหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมถึงการเปลี่ยนที่จะทำให้การประมงมันยั่งยืนขึ้นไม่งงนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคเหมือนกันเนาะที่จะรู้ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปกินแล้วมันใครเอามาให้กินแล้วมันส่งผลกระทบถึงใครอะไรยังไงเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่เลยอะแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าแล้วก็พอได้ดูข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยเราเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเรื่องชื่อค่อนข้างเยอะเลยว่าแบบตกลงปลาเนี่ยหนึ่งชนิดมันชื่ออะไรบ้างแล้วมันประกอบไปด้วยมันไปอยู่ในเมนูอะไรที่เรากินในชีวิตประจำวันเราบ้างเรารู้สึกว่าพอได้ข้อมูลพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอะไรบ้างที่กินไปก่อนหน้านี้แล้วที่กินมาได้ยินว่าอ้าวเหรออะไรเงี้ยที่แน่ๆเลยว่าปลาข้าวสารแน่ๆเลยอันนี้ทุกคนกินกันเนาะใช่คือมันถ้าเข้าห้างมันหาซื้อง่ายมากเราแบบพอเล่าเราเห็นภาพเนี่ยมันอยู่ในห้างเราอยู่ในแพ็คแบบตู้อะเราอยู่แบบแพ็คถุงกันหยิบปั๊บมาทอดกิน
เป็นกับแก้มบ้างเป็นกินกับข้าวต้มอาหารญี่ปุ่นก็โรยหน้าแบบเพิ่มมูลค่าใดๆใช่ปะคือก็กินพูดๆแล้วก็แอบสะดุ้งแบบเออปลาข้าวสารชัวร์เลยกูกินแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกแบบปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยไอ้กุ้งไม่ใช่สิหมึกทอดเล็กๆอ่ะหมึกกระตอยปูกระตอยอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆล่าสุดก็เพิ่งไปเจอมาว่าแบบมีรุ่นน้องซื้อปูน้อยอ่ะลูกปูเล็กๆหน้าตาเป็นปูม้าเลยแต่ตัวมันเล็กแล้วก็ชุบแป้งทอดมาอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแอบตกใจว่าอ้าวเฮ้ยนี่มันไซส์ไม่ถูกต้องนี่หว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พอจะแบบคอนเซิร์นเรื่องกินเรื่องอยู่ของเราอยู่บ้างเนาะโดยส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็โดยหน้าที่เรารู้สึกว่ามันมีที่ซื้อง่ายว่ะแล้วก็คนซื้อมาก็ไม่ได้หรูหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกน้องว่าแบบเราว่าอันนี้มันเป็นลูกปูว่ะอะไรเงี้ยเราไม่อย่าไปกินนะกินแล้วมัน1 2 3 4อะไรเงี้ยแล้วก็เราฟังว่ามันจะเกิดอะไรบ้างเนี่ยน้องเขาก็ฟังแหละแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนในมุมของเราแล้วก็พยายามจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบมันมีผลกระทบต่อเรื่องนู้นเรื่องนี้นอนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตำแหน่งของพี่เก๋วันนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวแทนผู้บริโภคซึ่งจริงๆทุกคนก็เป็นผู้บริโภคทั้งหมดครับคุณเก๋เลยต้องเป็นเหมือนตัวแทนทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมถามหน่อยว่าเวลาฟังคลับเฮาส์แบบนี้ก็ดีเวลามีอินฟลูเอนเซอร์มารณรงค์มีหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้พยายามทำแคมเปญเนี่ยมันมีผลกับคนขนาดไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีเมสเซจเยอะเกินไปในสังคมทุกวันนี้ในแค่ทุกประเด็นเลยซะจนมันไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีคิดว่ายังไงครับเราว่าช่วยด้วยส่วนเราว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะเท่านั้นหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยหลายๆส่วนเนาะจริงๆโดยที่เรารู้ข้อมูลแหละเราก็รู้สึกว่าอ้าวที่เรากินมามันผิดนี่น้องเราซื้อมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยที่กินมามันไม่ควรจะซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วในอนาคตแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอนาคตไหมเพราะว่าแต่เราเลยรู้สึกว่าถ้าเรารู้ข้อมูลเรื่องนี้ประมาณนึงแล้วเนาะแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรื่องภาครัฐเรื่องห้างค้าอะไรเงี้ยก็ต้องมีส่วนช่วยเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องไปด้วยกันการหาซื้อยากขึ้นหรือการไม่มีขายหรือพวกห้างค้าปลีกต่างๆที่น้องเขาพยายามสร้างแบบแคมเปญขึ้นมาช่วยเราอย่างเช่นแบบถ้าจะเอาอาหารทะเลมาขายกับห้างก็ต้องมีส่วนในการเลือกว่าแบบอันนี้ขายไม่ได้นะไซส์นี้ถูกต้องไหมหรือเลือกผู้ผลิตที่ไว้ใจได้อะไรเงี้ยเราว่าทุกอย่างมันต้องรวมๆกันไปหมดแล้วว่าข้อมูลยิ่งมีมันยิ่งดีแหละแต่ว่าข้อมูลมันเยอะเอาเราตรงๆของข้อมูลมันเยอะมากจริงไหนจะเรื่องชื่อเนาะไหนจะเรื่องกฎหมายไหนจะเรื่องอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วถามว่าไม่กินลูกปลาเล็กไม่กินลูกปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยข้อมูลก็ต้องลงไปแบบสื่อสารที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าคนที่เราเดินไปเจอหรืออินเวสเตอร์จะสื่อสารนะมันเป็นแมสมากเนาะพื้นฐานในการรับรู้มันไม่เท่ากันนี่ต้องรับยอมรับนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าข้อมูลที่มีมันก็ดีแต่ว่าถ้าจะช่วยกันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงอ่ะมันก็ต้องประกอบไปด้วยแบบหลายๆภาคส่วนแหละโอเครับทราบครับขอบคุณคุณเก๋มากนะครับตัวแทนผู้บริโภคของเราในวันนี้นะครับซึ่งตัวแทนได้มั้ยหรือเปล่าเนี่ย ทุกคนเป็นตัวแทนผู้บริโภคได้เพราะทุกคนก็มีมุมมองโดยเฉพาะของตัวเองนะครับผมแล้วก็ให้เห็นมุมมองคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้โดยตรงนะครับตอนนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมฟังในวันนี้นะครับคุณอลิสาครับผมกดยกมือเข้ามานะครับคุณอลิสาถามได้เลยครับมีคำถามอะไรครับยังมิวไมค์อยู่นะครับคุณอลิสามีคำถามไหมครับหรือว่ากดยกมือผิดโอเคถ้ายังไม่ถามนะครับเดี๋ยวผมมูฟออนต่อไปนี่ผมก็เป็นพิธีกรขับเฮาครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกทุกคนไปแล้วก็เลยยังงงๆกับกระบวนการทั้งหลายอยู่นิดนึงนะฮะเรามีผู้ร่วมเสวนาช่วงที่2อีก1ท่านนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมบางมุโต๊ะอีแต่นะครับบางมุครับสวัสดีครับบางมุครับสวัสดีครับสวัสดีครับบางมุสวัสดีครับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับบางมุคิดว่าชาวประมงพื้นบ้านจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับที่จริงชาวประมงพื้นบ้านเองที่มีกลุ่มองค์กรเนี่ยทุกคนเนี่ยทำเรื่องงานอนุรักษ์ฟื้นฟูกันทุกกลุ่มนะแต่ทีนี้ในการแก้ปัญหาของสัตว์น้ำที่มันลดลงเนี่ยเราก็ทุกปีทุกครั้งในการที่จะทำบ้านปลาอะไรต่างๆหรือว่าทำธนาคารปูม้า
มันจะทำให้ทรัพยากรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เราสามารถทำได้นะแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างที่เราต้องผลักดันก็คือในเรื่องกรอบของนโยบายต่างๆก็ชวนพี่น้องกันนี่แหละที่ทำอย่างไรให้สัตว์น้ำตัวขนาดเล็กเนี่ยไม่ถูกจับไปจนมากจนเกินไปนะซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะไอ้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเองก็อาจจะติดมาบ้างเล็กๆนะติดมาไม่เยอะแต่สิ่งที่ติดมาไม่เยอะเนี่ยถ้าตัวที่มันยังเป็นเราก็ปล่อยลงน้ำลงทะเลไปซึ่งเราเห็นได้ตามหน้า Facebook ของพี่เต้ยก็ดีนะพี่เต้ยที่อยู่จันทบุรีเนี่ยก็จะปล่อยปูหรือว่าปล่อยสัตว์น้ำขนาดเล็กเนี่ยลงทะเลทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ประมงพื้นบ้านกระทำได้นะณตอนนี้ครับผมแล้วที่ผ่านมาบางมุกมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานยังไงบ้างครับผมพฤติกรรมที่ผ่านมาก็คือเราพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของชาวประมงก่อนว่าทำอย่างไรให้ชาวประมงพื้นบ้านแบบเราเนี่ยสร้างความจริงใจให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนกินปลาทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกเราจับปลามาแล้วเนี่ยส่งสินค้ากับชาวประมงหรือว่าส่งสินค้ากับผู้บริโภคเนี่ยจะมีความมั่นใจในการกินอาหารที่มันปลอดภัยนะซึ่งเราก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการที่จะคอยดูแลกันตลอดนะครับเพราะว่ามันมีกฎกติกาอยู่หลายเรื่องที่ร้านคนจับปลาในนามของบูแบนซึ่งเราก็ทำอยู่ซึ่งเราคอยตรวจสอบอยู่แล้วก็ทำให้เปลี่ยนแนวคิดของคนที่เคยจับปลาตัวขนาดเล็กเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจับใช้เครื่องมือที่มันอย่างเช่นใช้ตาอวนที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าเรามามองหน้าปัจจุบันเองเนี่ยอย่างเช่นอวนปูเนี่ยก็ต้องใช้ตา3นิ้วครึ่งขึ้นไปนะหรือว่าอวนปลาเหลียดหรือว่าบนปลาปลาทูเนี่ยต้องใช้ตา 4.5 ซมขึ้นไปนะอันนี้คือแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์กันใช้วิทยุสื่อสารในเรือเพื่อเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าใครหรือว่าคนไหนที่จับปลาเล็กไปหมดเนี่ยสุดท้ายทะเลแรงอ่านของพวกเราทั้งมันเป็นส่วนสำคัญที่จะเลี้ยงครอบครัวพวกเราเนี่ยมันก็ล่มสลายไปด้วยนะครับผมขอบคุณบางมุกมากนะครับก็เป็นเมสเสจที่ย้ำสิ่งที่ทุกคนพูดอีกครั้งหนึ่งว่าการจับสัตว์น้ำใบอ่อนเนี่ยมันคือการทำลายแหล่งอาหารของเราทุกคนนะครับพูดง่ายๆคือปลูกต้นไม้ไม่ทันขึ้นก็ไปตัดมันแล้วนะครับปลูกถั่วงอกยังไม่ทันออกพอดีก็เอามากินแล้วคือแล้วก็ยิ่งเป็นระบบนิเวศในทะเลเป็นที่คนเราเข้าใจน้อยมากแต่เรากลับไปยุ่งกับมันเยอะเหลือเกินกับไปตัดตอนระบบนิเวศที่มีความละเอียดอ่อนและขนาดใหญ่มากคือมาเหล่านี้จนมันแทบจะมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีที่หวนกลับได้แล้วเนี่ยนี่คือผลกระทบของการกินของมนุษย์พวกเราทุกคนนะครับแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะคนที่มีความรู้มากขึ้นมี education มากขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นที่จะต้องเริ่มต้นที่จะบริโภคจะมีความรับผิดชอบสักทีนะครับนั่นรวมถึงเรื่องของการกินสัตว์น้ำและเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยนะครับการใช้พลังงานการกินสัตว์บกการเลือกซื้อเสื้อผ้านะครับผมแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้รู้เรื่องสัตว์น้ำวัยอ่อนกันแล้วนะครับจากนี้ไปก็ย้ำอีกครั้งนะครับปลาข้าวสารอย่ากินนะครับผมลูกปูลูกปลาทูนะครับอย่ากินนะครับแล้วก็รวมถึงบอกคนรอบๆตัวให้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีผู้ร่วมเข้าเสวนาอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านชื่อคุณปิยะเทศแย้มนะครับเป็นชาวประมงจากจังหวัดประจวบนะครับซึ่งก็เป็นผู้ชำนาญการด้านการอนุรักษ์ธนาคารปูด้วยแต่นอกจากนั้นยังเป็นคุณพ่อของน้องไฟฟ้านะครับผู้ซึ่งตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะมาตอนนี้ยังไม่มีคำถามให้คุณปิยะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ร่วมกับเราด้วยในช่วงตอบคำถามในช่วงหลังนี้นะครับก็ผมก็จะขอนำการพูดคุยในวันนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงที่3เลยช่วงที่3ก็คือช่วงที่เราจะเปิดฟลอร์ให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นถามคำถามได้นะครับแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนกับวิทยากรของเรานะครับตอนนี้มียกมือเข้ามาคนนึงแล้วย้ำกันอีกครั้งนะครับการเปิดห้องคลับเฮาส์วันนี้นะครับมีการที่เราถ่ายทอดเสียงไปยัง Facebookของประชาไทยด้วยนะครับสามารถฟังย้อนหลังกันทั้งนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมถามคำถามทุกท่านก็เราก็ขอแจ้งไว้ก่อนว่าเสียงของทุกท่านแล้วก็คำถามทุกท่านจะถูกบันทึกไว้เพื่อไปเผยแพร่ต่อในเพจของประชาไทยด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากคนแรกที่ยกมือเข้ามาคุณวราพรนะครับคุณวราพรสวัสดีครับมีคำถามให้ใครครับเรื่องอะไรครับ
สวัสดีค่ะเมื่อกี้ค่ะพี่สิงพูดถึงพี่ปิยะค่ะว่าพี่ปิยะเป็นชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบแล้วก็ทำงานอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะจับเมื่อกี้ฟังตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็พี่ๆเนี่ยพูดกันมาหลายคนว่าส่วนใหญ่สัตว์น้ำไม่อ่อนที่นิยมกินกันเนี่ยก็จะเป็นแบบปลาข้าวสารปลาชิงช้างปลาทูตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเนี่ยในฐานะผู้บริโภคอ่ะเอายอมรับเลยว่าเคยกินหมดเลยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่สงสัยมานานแล้วอะค่ะว่าเมนูเนี้ยมันกินได้ไหมตกลงว่ามันคิดมากในโซเชียลอะค่ะก็คือเมนูปูไข่อะค่ะเลยอยากจะถามพี่ปิยะนิดนึงอะค่ะว่าปูไข่เนี่ยมันกินได้ไหมหรือว่ายังไงอะค่ะถามในฐานะผู้บริโภคเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณวรรณสิงห์จะให้ผมเริ่มเลยหรือว่าจะดำเนินเลยครับคุณปิยะเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการคุณวรรณสิงห์แล้วก็ผู้เข้าร่วมคลับเฮ้าส์ผมถือว่าอยู่ FM 108.75 เมกะเฮิรตซ์อีกพี่หรือว่าเออครับขอบคุณมากครับคำท่านี้ดีมากเลยเมนูปูไข่จริงๆปูไข่เนี่ยมันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือไข่อยู่ในกระดองอยู่ในตัวของเขาประเภทที่หนึ่งนะครับอันนี้รวมถึงปูดำแล้วก็ปูม้าแล้วก็ปูทุกชนิดจะมีไข่อยู่ในตัวประเภทที่สองก็คือมีไข่นอกฝานะครับอันนี้เป็นก่อนที่จะตอบให้ความรู้นิดนึงครับผมปูเขาจะผสมพันธุ์กัน1ครั้งเนี่ยเขาสามารถรักษาสเปิร์มที่จะมีไข่ได้อย่างน้อยในอนาคตอีก5ครั้งภาษาคนที่เข้าใจกันง่ายก็คือมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวแล้วสามารถออกลูกได้เองอีก5ครั้งเป็นอย่างน้อยอันนี้เป็นความรู้ที่ให้กับคนที่อยู่ในคลับเฮ้าส์นะครับดังนั้นปูไข่2ประเภทที่ผมพูดถึงก็คือว่าปูที่ไข่อยู่ด้านไหนสามารถรับประทานได้เพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับต่อเมื่อเราแหกแล้วเราถึงรู้ซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะแหกปูให้เห็นกันมากขึ้นว่าปูไข่แต่ประเภทที่2ก็คือปูไข่นอกฝาเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกลูกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในปูม้าปูทะเลปูดําเนี่ยท้องแรกเนี่ยขั้นต่ํา 270,000 ฟองสูงสุด 700,000 ฟองส่งสุด700,000ฟองเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นปูไข่นอกฝาและถ้าเรากินเนี่ยเท่ากับเราทำลายลูกปูในอนาคตขั้นต่ำ270,000ฟองส่งสุด700,000ฟองอันนี้อีกนิดเดียวครับสิ่งที่เราเจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราพูดรอบเดียวเราพูดถึงลูกปูที่เขาจะออกเนี่ยใน270,000ฟองเนี่ยอัตรารอดต่ำสุดที่ 1% เนี่ยหมุนค่าลูกที่เขาจะเกิดในรอบถัดไปก็คือ6เดือนเนี่ยเขาจะมีหมุนค่าต่ำสุด 180,000 บาทถ้าเรากินปูตัวนั้นไปนะครับต่ำสุดสูงสุดเนี่ยเกิน 500,000 บาทเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ผมตอบคุณวราพรก็คือว่าไม่สมควรกินปูไข่นอกฝาแต่ปูไข่ไหนฝาเราไม่รู้ว่าเขาใครสามารถกินได้ครับแต่ปูไข่นอกฝาไม่สมควรอย่างเด็ดขาดครับโอเคย้ำอีกครั้งนะครับปูไข่แค่อยู่ในกระดองกินได้นะครับแต่ถ้าปูไข่นอกฝากำลังจะออกลูกภายใน6เดือนเท่ากับปูเป็นแสนๆตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลอย่ากินนะครับขอบคุณคุณปิยะมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปนะครับคนที่ยกมือถามคำถามเข้ามานะครับถึงผู้ฟังในห้องนี้ก็มีคุณพินนะครับคุณพินครับมีคำถามอะไรครับถามใครครับอ๋อค่ะอันนี้อยากแชร์แล้วก็ถามด้วยค่ะถึงนโยบายที่กำลังทำแคมเปญกันอยู่อะค่ะพอดีว่าเคยไปเรียนที่สวีเดนแล้วก็เขาจะเน้นเรื่องเลเบลลิ่งกันมากค่ะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตอะเขาก็จะแปะไว้เลยว่าเนี่ยเป็นปลาที่มาจากประเทศไหนแล้วแบบมันถูกจับมาด้วยคือมันก็ไม่ได้ละเอียดถึงว่ามันถูกจับมาด้วยวิธีอะไรแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกับป้ายที่บอกว่าอันนี้เป็น sustainable fishing แปะอยู่แล้วผู้บริโภคก็สามารถเลือกได้เลยโดยที่แบบเราอาจจะไม่ต้องไปสื่อสารกับชาวประมงซึ่งมันน่าจะยากมากที่แบบคนแมสอะค่ะเขาจะเข้าถึงชาวประมงพื้นบ้านได้อะค่ะก็เลยอยากถามว่าได้มีการแบบเหมือนชวนคิดอะค่ะว่ามันน่าจะผลักดันในส่วนนี้ไปด้วยไหมในขณะเพื่อที่จะสื่อสารกับคนจำนวนมากได้แบบมันเป็นกฎหมายของสวีเดนเลยที่แบบจะต้องมีที่มาแปะอยู่ในซูเปอร์อ่ะ
คือเราไปบิ๊กซีแล้วก็เหมือนเราไปบิ๊กซีเราก็เห็นว่ามันมาจากไหนคือไม่ต้องหรือคือมันไม่มีตลาดแต่ว่าสิ่งที่คล้ายตลาดที่สุดก็มีป้ายแปะเหมือนกันว่าปลาที่จะซื้อเนี่ยมาจากไหนอะค่ะครับผมโอเคสิ่งที่คุณวินพูดก็คือแทนคือการที่ต้องลงไปดูชาวประมงเองจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าประเทศอย่างสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมสูงอยู่แล้วเนี่ยเขามีเลเบลในทุกๆอาหารทุกชนิดเลยบอกที่มาที่ไปของสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าจะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ง่ายๆมันควรจะมีอะไรแบบนี้ในประเทศไทยหรือเปล่ามีผู้ร่วมเสวนาท่านไหนมีความคิดเห็นประเด็นนี้ไหมครับผมขอเชิญพี่อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเวลาที่อันนี้เขาเรียกว่าตรวจสอบย้อนกลับตรวจสอบย้อนกลับซึ่งประเทศเหล่าที่ได้รับใบเหลืองจากกลุ่มยูโรโซนหรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยก็คือ3ประเด็นที่เขาพูดถึงก็คือ1เนี่ยเป็นเครื่องมือผิดกฎหมาย2เครื่องมือไม่ได้อยู่ในการควบคุมของรัฐ3ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับต้องคุณท่านผู้ฟังแล้วก็สอบถามคำถามนี้ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากผมกำลังจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยหลังจากประเทศของเราได้รับใบเหลืองจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรโซนเนี่ยก็มีการบังคับ3เรื่องนี้เพียงแต่ว่ากฎหมายบังคับเรือตั้งแต่30ตันกอสขึ้นไปที่จะต้องติดระบบติดตามเรือหมายถึงตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเรือของคุณอยู่ที่ไหนจับปลาอยู่ที่อะไรแล้วก็เครื่องมืออยู่ในการควบคุมลูกไม้ซึ่งพวกเนี้ยมันจะต้องผ่านศูนย์ปีโป้นะครับก็จะมีการบันทึกไว้ทีนี้ส่วนในคำถามเนี้ยผมอยากจะบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่2พื้นที่ที่สามารถทําเรื่องนี้ก็คือกฎหมายไม่ได้บอกว่าเรือต่ํากว่า30ตันก็ต้องติดระบบติดตามเรือเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราในสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเนี่ยเราใช้โครงการนําร่องที่หมู่บ้านทุ่งน้อยก็คือเรือที่ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมายแต่เราสามารถติดระบบตรวจสอบย้อนกลับก็คืออยู่ที่สมาคมประมงบ้านทุ่งน้อยเราพยายามทําระบบนี้ว่าเรือที่ต่ํากว่า30ตันก้อนเนี่ยไปจับปลาที่ใดกันบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะนําไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับที่มันลงบาร์โค้ดนะครับทั้งสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยแล้วก็ร้านขนจับปลาเนี่ยเรากําลังจะทําและตัวไหนสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยเองเนี่ยในชื่อของร้านขนทะเลเนี่ยก็กําลังจะทํานําร่องติดไปแล้ว15ลําเรามีเป้าหมายที่จะติดให้หมดทั้งหมด150ลําแต่ว่าเราก็ติดในเรื่องของหลายเส้นที่มันจะต้องผ่านในเรื่องของระบบรัฐบาลรัฐต่อรัฐด้วยที่จะตรวจสอบย้อนกลับใช้ระบบดาวเทียมอันนี้ก็ยังติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายแต่เราทําไปแล้วทําให้เห็นว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยสินค้าจากประมงพื้นบ้านจากประมงพาณิชย์เนี่ยถ้ามันนําไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับใครคนจับที่ไหนจับด้วยเครื่องมืออะไรจับหวันไหนผมว่ามันต้องนําไปสู่จุดนั้นซึ่งเรากําลังทํากันอยู่ครับขอบคุณมากครับสําหรับคําถามนี้ครับครับผมขอบคุณครับมีใครจะเสริมมั้ยครับเรื่องมาตรฐานในการที่ผู้บริโภคจะสามารถดูได้จากฉลากออกซื้อได้เลยว่าที่มาที่ไปของอาหารแต่ละชนิดจะมาจากไหนบ้างเนี่ยมีผู้ร่วมเสวนาคนไหนอยากพูดถึงเรื่องนี้ต่อมั้ยครับโอเคถ้าไม่มีนะครับขอไปคําถามต่อไปนะครับคุณชาวนานะครับโทษครับมีคุณเพชรอาจารย์เพชรเชิญเลยครับครับขอเสริมนิดนึงครับพอดีกดไมค์ช้าไปหน่อยคิดว่าประเด็นที่ได้ยินเรื่องทางคุณปิยะเล่าให้ฟังเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะให้ประมงยั่งยืนได้เนี่ยมันก็คือต้องมีเซตระบบอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ประมงพื้นบ้านเนี่ยตอนนี้เริ่มมาทำนะครับเพราะผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรล่ะข้อถกเถียงกันตลอดเนาะในส่วนของประมงพาณิชย์เองนะครับเพราะว่าในเรื่องของข้อจำกัดของเรือที่ตอนนี้เราไปเน้นเรื่องของเรือ30ตันกอสขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มีเรือประมงขนาดกลางๆนะครับต่ำกว่าหรือแม้แต่เรือที่ต่ำกว่า10ตันกอสเองที่ตอนนี้เนี่ยมาทำประมงในเขตชายฝั่งด้วยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ยังเป็นจุดสำคัญมากๆเลยที่ถ้าเกิดว่าเราจะพยายามผลักดันเรื่องของประมงยั่งยืนให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีระบบพวกนี้เข้ามารองรับนะครับแล้วก็จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านของบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยครับครับผมโอเคขอบคุณพี่เพชรครับ
เป็นคำถามเรื่องที่ผู้บริโภคจะสามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงนะครับต่อไปคำถามมาจากคุณชาวนานะครับเชิญคุณชาวนาเลยครับสวัสดีครับครับก็จริงๆต่อจากคำถามเมื่อกี้เลยครับว่าเรื่องของการ trace back ครับเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนาะทีนี้ผมเท่าที่ผมเข้าใจครับความยากนึงของเรื่องของการประมงอะครับในการตรวจสอบย้อนกลับก็คือพอวันที่เรือมันออกทะเลไปแล้วเราตรวจสอบได้ยากมากเลยเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรบ้างเขาใช้เครื่องมือแบบไหนบ้างการซุกซ่อนหรือการหลบเลี่ยงมาตรการอะไรพวกนี้ครับมันน่าจะทำได้ง่ายมากเพราะมันอยู่กับการทะเลเวิ้งวางเนาะจากแบบประสบการณ์ที่เคยคุยกับคนในวงประมาณนี้มาครับก็เลยอยากทราบว่าในต่างประเทศหรือว่าในเชิงวิชาการแล้วครับเขามีวิธีการยังไงบ้างไหมในการตรวจสอบเรื่องพวกนี้ครับผมหรือว่ามีแบบเทคนิคทางนโยบายหรือการรวมกลุ่มอะไรบ้างไหมครับผมครับผมโอเคเรื่องของการบังคับใช้นะฮะบางทีกฎมันมีอยู่แล้วแต่พอออกไปในทะเลจริงๆใครจะไปบังคับใช้ได้มีผู้รู้เสวนาคนไหนอยากตอบไหมครับประเด็นนี้ครับได้อยู่นะได้ขอซ้ำได้มีพี่แท็บกับคุณปิยะนะครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่แท็บก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณปิยะต่อนะครับเชิญพี่แท็บก่อนเลยครับครับผมคือประเด็นเรื่องการบังคับใช้เนี่ยก็เป็นผมเท่าที่ติดตามนะฮะผมว่ามันก็มีปัญหาไปเกือบทั้งโลกแหละเป็นปัญหาเรื่องการประมงที่เป็นปัญหาลูกแตกอ่ะที่จะตามไปติดตามว่าเรือลำนั้นเป็นไงทีนี้สิ่งที่ในแง่ของฝั่งรัฐะนะแต่ประเทศเนี่ยเขาไปคิดค้นมาเรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ามีผู้ตรวจสอบอ่ะคือหมายถึงว่าจะเป็นเหมือนกับคนที่สามบุคคลที่สามที่ไปอยู่ในเรือด้วยซึ่งก็ณปัจจุบันมันก้าวหน้าได้จนระดับนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามมีเขาเรียกว่ายังมีประเด็นอยู่เหมือนกันทีนี้แต่ว่าผมยังคิดว่าการตรวจสอบที่หน้าท่าในแง่ของเอาคุณไอเกณฑ์ต่างๆที่คุณนำปลาขึ้นมาเนี่ยคุณต้องตอบคำถามให้ได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ยังเป็นส่วนเสริมที่สำคัญก็คือเรื่องอาจจะใช่เรื่องมาตรฐานหรือว่าขึ้นมาที่หน้าท่าปุ๊บเนี่ยสัตว์น้ำตัวนี้เอ้ยมันไม่อยู่ในข้อกำหนดหรือว่าผิดข้อกำหนดอะไรพวกเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยที่ประเทศไทยเรายังไม่มีซึ่งหลายประเทศในเขาเริ่มใช้อย่างที่บอกว่าประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มใช้แต่ของประเทศไทยเนี่ยยังไม่เลือกที่จะใช้เรื่องนี้เพราะว่าผมมีความเห็นว่าเท่าที่สัมผัสนะอาจจะเป็นประเด็นเรื่องผลประโยชน์การทำประมงยังตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งถ้าเราจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันก็อาจจะมีมากกว่าก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ผมเชื่อว่ามีมากกว่างั้นก็คิดว่าโดยสรุปก็คือมันแทบจะหาเทคโนโลยียากมากที่จะไปติดตามทุกฝีก้าวทำได้แค่นั้นก็คือมีผู้ตรวจการกับอันที่สองก็คือจำเป็นต้องมีการตรวจที่หน้าท่าหลังจากเรือกลับเข้ามาครับโอเคครับผมสรุปประเด็นของพี่แท็บนะครับก็อย่างที่พี่แท็บจริงๆก็สรุปไปแล้วนะก็คือมีผู้ตรวจการบนเรือนะครับแล้วสองคือมีการตรวจตาที่หน้าท่าเชิญพี่ปิยะนะครับเสริมต่อเลยครับว่าเราจะมีแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายได้ยังไงครับพี่ปิยะเองอยู่ไหมครับพี่ปิยะอ๋อขอโทษผมลืมเปิดใหม่เปิดละคือเชิญครับเชิญตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าประเทศของเราเนี่ยกำลังใช้ระบบโควต้าเข้ามาตั้งแต่ปี2558เนี่ยเรามีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเนี่ยด้วยการจัดสรรใช้ระบบโควต้าทีนี้ปัญหาหนึ่งที่มันเกิดก็คือว่ามันไม่ได้ใช้หลักที่มันเป็นธรรมซึ่งในประเทศเราไปดูงานที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เยอรมันเนี่ยเราพบว่าระบบโควต้าของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจริงจังมากเช่นวันนี้มีเรือ100ลำคุณเอาไปลำละ10ตันเวลาใครจับได้10ตันก่อนเนี่ยคนลำนั้นต้องหยุดไม่ว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามเวลามันใช้แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรือที่ได้รับโควต้าเนี่ยจะไปคำนวณแล้วว่าฉันจะจับอะไรเจ้าของเรือจะจับปลาอะไรใน10ตันเนี่ยที่เกิดผลกำไรมากที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่1ที่ประเทศของเราไม่มีประเทศของเราไปใช้ระบบการจัดสรรระบบโควต้าโดยใช้จํานวนวันข้อนี้คือข้อที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีเหลือ100ลำเหมือนกันแ
ม่ได้บอกว่าเมื่อไรที่คุณจับได้หลามละ10ตันแล้วคุณต้องหยุดแต่ไปกำหนดด้วยวัน240วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเกิน10ตันได้อันนี้เรื่องที่ผิดพลาดนะครับเรื่องที่เราใช้ระบบจัดสรรโควต้าที่ไม่เป็นธรรมทีนี้พอเรื่องที่2เรื่องที่1น่ากังวลแล้วก็คือว่าคนที่ได้จำนวน10ตันเนี่ยมันไม่ได้ไปคำนวณเลยว่าเราในรอบ1ปีเนี่ยเราจะมีกำไรเท่าไหร่แต่ไปคิดอย่างเดียวว่าในรอบ240วันเนี่ยฉันจะโกยให้ได้เท่าไหร่เพราะนั้นการทำประมงจะมุ่งไปสู่ระบบจำนวนที่ให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้คิดในเรื่องของว่าผลกำไรต่อรอบ1ปีเนี่ยมีเท่าไหร่อันเนี้ยผมคิดว่าระบบโควต้าที่มันเป็นจริงเนี่ยสำคัญอย่างมากมันจะต้องนำไปสู่จุดนั้นได้ขอบคุณครับครับขออนุญาตสรุปประเด็นนะครับขอบคุณพี่ปิยะมากนะครับก็คือระบบโควต้าตอนนี้กลายเป็นว่าไปกำหนดวันแทนที่จะกำหนดจำนวนถ้ามีการกำหนดจำนวนการตกปลาได้ก็จะชัดเจนกว่านี้เรื่องความยั่งยืนของการประมงนะครับผมลำดับต่อไปนะครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งครับเชิญถามได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะพอดีติดตามเชฟตามมาตั้งแต่ตอนที่แข่งตอนท็อปเชฟอะค่ะคราวนี้แล้วประกอบกับพี่เคยอยู่ฝ่ายจัดซื้อของพวก global brand มาแล้วเวลาจะซื้อของอ่ะมันต้องแคร์เรื่องพวกนี้แคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมแคร์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของพวกจัดซื้อหรืออาจจะเป็นอย่างของเจ้าของกิจการอย่างเชฟตามเนี่ยว่าการที่เราไปเพิ่มข้อแม้ของสิ่งแวดล้อมอ่ะมันทำให้เราเพิ่มต้นทุนขึ้นไปมันทำให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับแบรนด์ของเราค่ะเชฟตามพอมีไอเดียไหมคะว่าเชฟตามจะจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างยังไงบ้างสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็อันนี้จริงๆเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจอกับตัวเองมาเลยเนาะประเด็นเนี้ยก็คือเรื่องของต้นทุนราคาแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะชนิดของปลาเอาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นปลาก่อนนะคะคือตามจะเน้นเลือกประเภทของปลาคือถ้าตามรู้ว่าโอเคปลาพันนี้ที่ทุกคนเขาแห่ไปใช้กันเนี่ยโอเคมันมีเรื่องของดีมานด์ราคามันก็สูงตามก็อาจจะต้องฉลาดเลือกนิดนึงว่าโอเคเราลองมาใช้พันอื่นๆไหมชนิดที่เขาไม่ค่อยได้ใช้กันราคาอาจจะถูกหน่อยแต่เราก็ต้องเพิ่มในมูลค่าในการที่เราต้องมาครีเอทในเวที่มันจะน่าสนใจหรือว่าน่ารับประทานสำหรับลูกค้าค่ะแต่ว่าเรื่องต้นทุนเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลีกเลี่ยงยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็นฟิโลโซฟีของการทำธุรกิจว่าเราตั้งแต่ต้นเลยเรามองว่าเราจะทำธุรกิจแบบไหนอะค่ะถ้าเป็นองค์กรใหญ่ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะตัมเองก็มีประสบการณ์ทำงานจากกับองค์กรใหญ่ๆแล้วซึ่งก็ตรงนี้มันก็หนีไม่ได้จริงๆก็เลยสุดท้ายออกมาค่ะก็กลายเป็นว่าร้านของเชฟตามก็ต้องเป็นลูกค้าที่เขายินดีจะจ่ายเพิ่มเพื่อมูลค่าเหล่านี้ใช่ไหมครับเรื่องความยั่งยืนของมันเป็นเรื่องของeducation ด้วยความรู้ด้วยว่าเราอะไรอะค่ะครับผมหันมือนี้แค่มือเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะครับโอเคครับขอบคุณเชฟตามนะครับผมลำดับต่อไปนะครับถัดจากคุณหนึ่งคุณแจ็คชัยนะครับเชิญถามได้เลยครับสวัสดีครับคุณวรรณสิงห์แล้วก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะได้ยินนะฮะได้ยินครับจากไทยนะครับเป็นอยากคืออยากร่วมแสดงความคิดเห็นได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ถามคำถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมครับคือด้านหนึ่งก็เป็นผู้บริโภคนะครับเพราะลูกสองคนเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ปลาสายใหม่นะฮะร้องจะกินอยู่ตลอดแต่ว่าชวนมาฟังวันนี้ไม่ยอมมาฟังด้วยอีกด้านหนึ่งผมเองก็เป็นเอ็นจีโอที่ทำงานแล้วก็รู้จักกับพี่แท็บพี่บรรจงพี่ปิยะมานานแล้วก็สนใจในด้านนี้เนี่ยนะด้านหนึ่งพอดีที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าเฮ้ยเราจะติดตามมาที่ไปที่มาอย่างไรจากเรื่องของอาหารเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเรื่องที่ไปที่มาหรือเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดแล้วก็เชฟตามเมื่อสักครู่ก็พูดนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราแบบไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะมีฟอร์มาลีนมันอาจจะมียาฆ่าแมลงมันอาจจะมีสารฟอกขาวมันอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไปถามหาผู้รับผิดชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆเรื่องนี้หัวใจเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะฟังเหมือนกันหัวหน้าเนี่ยถ้าเกิดคนจัดเนี่ยน่าจะชวนผู้ประกอบการมาคือบางทีเราก็มีสมมติฐานอะ
ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะแพงขึ้นมันจะอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยไอ้เอาจริงเอาจังกันขนาดไหนเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับว่าเอาอะไรมาให้ผู้บริโภคกินอันนี้อันที่1 นะครับด้านถัดมาเรื่องของทะเลเนี่ยก็อาจจะมีข้อท้าทายมากกว่าอาหารชนิดอื่นเพราะเมื่อกี้ไม่แน่ใจฟังท่านหนึ่งบอกว่าคือทะเลมันเวิ้งว้างมากอ่ะออกไปไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรวันก่อนดูสารคดีเรื่อง Sea Piracy ซึ่งก็น่าจะจัดคุยกันเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยมันออกไปจะมีเทคโนโลยีชั้นยอดนะในต่างประเทศเมื่อกี้มีน้องที่บอกว่าในที่ MSC เนี่ยเป็นมาตรฐานของทางทะเลนะว่าเซอร์ติฟายเนี่ยมีการรับรองเรื่องการจับแต่ก็ไม่สามารถรับรองได้จริงจังคือไม่สามารถบอกได้เลยไม่ว่าจะมีดาวเทียมติดตามไม่ว่าจะมีคนขึ้นไปอยู่บนเรือบางทีคนที่ขึ้นไปเป็นผู้คนตรวจสอบบนเรือนี่เสียชีวิตไปแล้วหลายคนแล้วนะฮะบางคนนี่หาตัวไม่เจอมันก็ไม่มีความเสี่ยงสูงมากแล้วบางทีก็ต้องยอมเขียนตามอะไรบ้างมันมีอะไรเยอะแยะมากแต่อย่างที่เมื่อกี้พี่แท็บบอกผมว่าอันนี้สำคัญและน่าสนใจคือไอ้ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้จะเข้าจะออกเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการไปโป้ที่พูดที่เรียกว่าพอร์ตอินพอร์ตเอาหมายความว่าเรือเข้าท่าเรือออกท่าทุกอย่างจะต้องมีการจดบันทึกหมดเริ่มต้นจากการจดบันทึกแรงงานบนเรือเข้ามาครบออกไปครบหรือเปล่าคนเดียวกันไหมเข้ามาคนเดียวเข้ามาคนนี้ออกไปเป็นอีกคนหรือเข้าไปขอโทษทีนะออกไปเป็นคนกลับมาอีกคนหรือออกไป18คนกลับมา15คนแสดงมันมีอะไรผิดปกติแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราและอีกขนาดเดียวกันเราก็มีการวัดปริมาณของว่าเฮ้ยปริมาณปลาที่เข้ามาท่าเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่เมื่อกี้พี่ปิยะก็แตะถึงแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยต่ออีกนิดนึงก็คือว่าเราอะไปมองปลาเหมือนเรามองข้าวสารเหมือนเรามองข้าวโพดคือเราวัดมันเป็นตันสมมติข้าวโพดเนี่ย3ตันทุกเม็ดเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันข้าวสารถ้าเป็นพันเดียวกัน3ตันก็จะแทบไม่มีความแตกต่างกันแต่ปลา3ตันเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อกี้พี่บรรจงบอกแล้วทะเลบ้านเราเป็นทะเลเขตเส้นศูนย์สูตรนะฮะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากตอน1ตารางเมตรหรือตอน1ใหญ่ๆก็ได้ตารางกิโลเมตรเรามีปลาหลากหลายสายพันธุ์มากมันไม่เหมือนเวลาเราออกไปในพื้นที่มหาสมุทรที่ออกไปแล้วก็ไปเจาะจงจับปลาแอนโชวีจับปลาบางชนิดมาของเรามันหลากหลายมากแล้วพอเราขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่แยกแยะมันเลยเนี่ยอันนี้มีปัญหาถามว่าเราแยกแยะได้ไหมจริงๆทริคเนี่ยง่ายนิดเดียวก็คือไปโป้เนี่ยกำหนดไปเลยว่ามีการเซอร์เวย์ปลาที่ขึ้นท่าว่ามันเนี่ยมีสัตว์น้ำวัยอ่อนผสมหรือติดมามากน้อยแค่ไหนบางทีพังเผลอบ้างอะไรกันบ้างติดมา 5% 3% อันนี้บางทีเข้าใจได้แต่บางทีไปมุ่งจับเมื่อกี้หลายท่านพูดถึงเนี่ยเอาไฟไปส่องล่อปลาเด็กมาแล้วก็มารวมแล้วก็ครอบลงไปเลยบางทีกลางทะเลไปมีเทคนิคเมื่อกี้เพิ่งได้ยินจากพี่บูธรอฟ้าใกล้สว่างเส้นกลางวันกลางคืนต่อกันนิดเดียวดับไฟจับไม่ผิดกฎหมายวิธีแบบนี้เนี่ยทำใช้ยังไงก็ตามไม่จนนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลพร้อมไหมที่จะกำหนดว่ามีการที่จะมีการตรวจสอบเวลาขึ้นท่าว่าเอาล่ะเรือลำนึงควรจะมีสัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยติดมาไม่เกินเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีการกำหนดสัตว์น้ำขนาดของสัตว์น้ำไว้อ่อนซึ่งจริงๆกฎหมายมีอยู่แล้วคือมาตรา57เมื่อกี้พี่บรรจงและแสงก็พูดถึงเพียงว่าจนถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ประกาศออกมาเลยว่าไอสัตว์น้ำไว้อ่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะขอฝากสุดท้ายจริงๆก็คือว่าบางคนบอกเอ๊ะรัฐบาลและเอกชนจะทำอะไรประชาชนจะทำอะไรผมในฐานะที่ลูกเนี่ยร้องจะกินปลาสายไหมเกือบทุกอาทิตย์เลยเนี่ยนะผมว่ามันไม่ต้องรอกันไหมมันไม่ต้องรอกันหรือเปล่าประชาชนถ้าเรารู้ได้เนี่ยเราเห็นขนาดปลาทูตัวเล็กนิดเดียวก็ยั้งใจไว้หน่อยไหมอย่างอื่นก็มีให้กินเยอะแยะถ้าเห็นปลาหมึกปลาสายไหมตัวเล็กนิดนึงเรายั้งใจไว้ก่อนไม่กินได้ไหมโดยที่ไม่ต้องรอกันไปสนับสนุนน้องไฟฟ้าลงชื่อช่วยน้องไฟฟ้าด้วยได้ทีนี้แล้วภาคเอกชนภาคธุรกิจเอกชนผมว่าจริงๆก็ไม่ต้องรอรัฐบาลนะไม่ใช่เรื่องยากเลยว่าเอ๊ะถ้าปลาทูขนาดต่ำกว่าผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะ14-15เซนติเมตรมันวัดได้นะครับคุณจักรชัยเราเหลือเวลาประมาณสัก6นาทีตอนนี้รบกวนคุณจักรชัยสรุปได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเหลืออีก2คำถามในตอนนี้นะครับหมายถึงว่าภาคผมกำลังจะบอกว่าอย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่น้องไฟฟ้าเรียกร้องเนี่ยนะฮะผมว่าห้างหลายห้างเราเห็นความสำคัญด้านความยั่งยืนและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านความยั่งยืนออกมาตอบรับโดยที่ไม่ต้องรอให้รัฐบาลต้องกำหนดได้ไหมมันไม่จำเป็นว่าทุกอย่างต้องกำหนดโดยกฎหมายถ้าห้างไหนอยากจะเป็นแชมเปี้ยนอยากจะโชว์ด้านความยั่งยืนเนี่ยตอบรับน้องไฟฟ้าเลยครับฝากท่านนี้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากนะครับโอ้เป็นความเห็นที่มีคุณค่าแล้วก็ดูเหมือนมีประสบการณ์จริงในหลายๆด้านนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะครับผมก็อาจจะไม่สามารถรับคำถามได้เพิ่มเติมแล้วขอโทษด้วยตอนนี้เหลือค้างอยู่2คำถามนะครับ
เชิญคุณมดต่อได้เลยครับคุณมดครับผมมีคำถามถามมาได้เลยครับสวัสดีค่ะพอดีกดยกมือช้าไปหน่อยนะคะอาจจะย้อนประเด็นมีจริงๆคงไม่ได้เป็นคำถามซะทีเดียวค่ะแต่ว่าตอบให้เนื่องจากว่ามดเป็นนักวิชาการด้านประมงนะคะแล้วก็ทำงานที่เคยทำงานที่ MSC มาเกือบ10ปีที่แล้วละเรื่องของ certification ที่ย้อนกลับไปที่มีคนถามอะค่ะต้องบอกว่าจะได้ตรงประเด็นนะคือจะบอกว่าการตรวจสอบย้อนกลับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ certification ของการได้รับมาตรฐานของการมีโลโก้บนกระป๋องนะคะการที่จะมีโลโก้พวกนั้นมันจะต้องมีการออดิตแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าdolphin safe ก็คือต้องเช็คว่าไม่มีดอลฟินแต่ก็ไม่ได้เช็คว่าทูน่ายั่งยืนไหมมันแล้วแต่ว่ามาตรฐานตัวนั้นเนี่ยเขาเน้นเรื่องอะไรนะคะคือเมื่อกี้จะกลายเป็นว่าตรวจสอบย้อนกลับคือทุกสิ่งทุกอย่างของ certification ไหมไม่ใช่เป็นแค่ส่วนเดียวนะคะมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าไอ้โลโก้ตัวนั้นน่ะมีนิ่งหรือมาตรฐานเขาว่าหมายถึงอะไรค่ะแล้วก็พอดีมีคนถามเรื่อง audit ก็เลยคำถามมันต่อกันมา2คำถามมันก็เลยรู้สึกว่ารวบมาเป็นอันนี้ค่ะจะได้ชี้แจงแล้วก็พอดีมีการถามเรื่องของการกำหนดจำนวนวันมีการอธิบายเรื่องกำหนดจำนวนวันเนาะต้องบอกนี้ว่าก็เห็นด้วยตามที่ชี้แจงนะคะต้องบอกว่าเวลาที่ได้ผลรวมของผลจับสัตว์น้ำแล้วเนี่ยกรมเขาก็จะมาคำนวณว่ามันเกินไหมมันเกินปริมาณที่เหมือนถูกจับอย่างยั่งยืนไหมเพราะในถ้ามันเกินเยอะปีถัดไปเขาก็ถูกลดจำนวนวันซึ่งมดเรียนเรื่องมดก็เรียนด้านนี้แหละแล้วก็ต่อโทที่อังกฤษแล้วก็มดทำเรื่องของการบริหารจัดการสัตว์น้ำที่ยุโรปเหมือนกันในกรณีของโควต้าเองเนี่ยฝั่งเราเนาะเรามองก็ดูมันเหมือนจะดีมันมีการปิดฟิชเชอรี่ปิดหมายถึงว่าไม่ให้ทําประมงต่อนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันหมดปัญหานี้มันก็มีปัญหาอื่นค่ะเช่นปัญหาดิสการ์ดหมายถึงว่าเขาจับปลามาแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเขาเจอปลาที่ราคาสูงกว่าเขาก็ทิ้งตัวเก่าแล้วก็เก็บตัวใหม่มันก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ประเด็นที่โมจะพูดก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบดีกว่าอะไรชัดเจนขนาดนั้นรวมถึงบริบทของฟิชเชอรี่ของแต่ละด้วยแต่ละพื้นที่ด้วยอย่างที่มีพี่ที่ได้คุยกันก่อนหน้านี้ว่าเรามีเป็นมัลติสปีชีส์คือมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดการบริหารจัดการก็จะยากกว่าขอสองเรื่องนิดนึงเนื่องจากว่าเราคุยกันอยู่ฝั่งท่านวิทยากรมาเนาะมันจะแชร์กลับไปว่ามันทําโครงการเกี่ยวกับปูม้าเหมือนกันแล้วสิ่งที่เราเจอตลกมากก็คือว่าเค้าเอาลูกปูม้าค่ะมาชุบแป้งทอดแล้วก็มาบอกว่าเป็นปูกระต่อยเอ้ยเค้าไม่ใช่ใช่เค้าเอาปูกระต่อยมาชุบแล้วเค้าก็บอกว่าเค้าเป็นลูกปูม้าเพื่อที่อัพราคาแต่ด้วยความว่าในทีมเนี่ยเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ซื้อมาแล้วก็เราสามารถไอดีนติฟายได้ว่าคือเรามาเช็คได้ว่าเค้าเป็นปูกระต่อยหรือเค้าเป็นปูม้าจริงๆแล้วเค้าเป็นปูกระต่อยเพราะว่าถ้าเค้าสมบูรณ์เพศก็คือดูที่ตับปิ้งถ้าเขาสมบูรณ์เพศทั้งนั้นที่เขาตัวเล็กแต่ว่าเป็นปูกระต่อยดังนั้นอันนึงที่อยากจะแนะนำกับโครงการซึ่งน่าสนใจค่ะเห็นด้วยแต่จะบอกว่าอีกอันนึงที่นอกเหนือจากบอกว่าเราไม่กินปลาข้าวสารเราไม่กินหมึกกระต่อยนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะทำเพิ่มเติมก็คือว่าอธิบายกับผู้บริโภคว่าแล้วหมึกกระต่อยมันต่างหมึกกล้วยปกติยังไงแล้วปูกระต่อยมันต่างจากลูกปูม้ายังไงเพื่อให้ผู้บริโภคจริงเนี่ยได้เห็นคำตอบจริงๆมากคือโดยคอนเซ็ปต์ตอนนี้มันดีแต่พอเราลงไปถึงตอนที่ implement แล้วเนี่ยจะคือตอนที่ดำเนินการแล้วเนี่ยขอโทษมันไทยคำอังกฤษครับพอตอนที่ดำเนินโครงการจริงๆแล้วค่ะมันจะเห็นว่าปัญหาถ้าเราต้องการบรรลุเป้าหมายของเราจริงๆเนาะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาค่ะครับผมขอบคุณคุณมดมากนะครับผมก็ให้ข้อมูลเสร็จแล้วบางทีผู้บริโภคก็ยังยากกันดีเพราะแยกบางอย่างก็ไม่ออกนะครับบางอย่างก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลเป็นยังไงก็เป็นการคลีฟายเพิ่มเติมต่อไปนะครับขอบคุณคุณมดมากนะครับค่ะครับลำดับสุดท้ายแล้วครับคุณรภัสสาครับเป็นคำถามข้อสุดท้ายในวันนี้หรือเป็นความคิดเห็นก็ได้นะครับเชิญคุณรภัสสาเลยครับคุณรภัสสารอนานเกินไปหรือเปล่าครับยังอยู่ไหมครับโอเคอ่ะงั้นคุณรภัสสาอาจจะไม่มีคำถามนะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราก็พูดคุยกันหลายเรื่องมากๆนะครับเรื่องเริ่มจากประเด็นตั้งต้นคือสัตว์น้ำใบอ่อนแล้วก็พูดไปถึงการบังคับใช้กฎหมายในท้องทะเลพูดไปถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงความได้ผลระหว่างนโยบายภาครัฐเทียบกับการที่เราจะสามารถทำผ่านภาคธุรกิจได้เลยหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าประเด็นสัตว์น้ำใบอ่อนของเราในวันนี้สิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนกินกันนะครับหนึ่งคือปลาข้าวสารนะครับหมึกกระต่อยปูกระต่อยนะครับผมปูไข่นอกฝานะครับปลาสายไหมนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับพยายามดูอย่างเต็มที่นะครับทำความเข้าใจมันแล้วก็เ
ข้าใจผลกระทบที่มันมีต่อระบบนิเวศโดยรวมนะครับแล้วก็อยากที่จะเน้นย้ำอีกครั้งว่าต้นตอของการพูดคุยในวันนี้เนี่ยมาจากแคมเปญ change.org ของน้องไฟฟ้านะครับที่ต้องการล่าเลยชื่อทุกคนให้ครบ 7,500 ชื่อส่งให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้เลิกขายสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มวัยสักทีเพราะว่าอาหารทะเลกำลังจะหมดแล้วจริงๆนะครับนี่คือชื่อแคมเปญเลยชื่อนี้สามารถเข้าไปลงชื่อได้นะครับผมที่change.org/babyseafood นะครับ change.org/babyseafood โอเควันนี้ก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็ฝากไปลงรายชื่อการฝากตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนกินกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครับเฮาส์จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตมาพูดคุยกันอีกก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้เป็นงานเสวนาที่จัดร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมฟังอยู่กับเรามาตลอด2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้วันนี้ขอปิดการเสวนาเรื่องนี้ก่อนนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ